สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่นปิกอเด็กกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณนะคะใครจะเข้ามาเป็นรักสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณนะคะมีไพ่ให้เลือก สี่สำรับเช่นเคยนะคะสำรับที่หนึ่สำรับที่สองสำรับที่สามแล้วก็สำรับที่สี่ค่ะชอบสำรับไหนมากที่สุดเลือกสำรับนั้นเลยนะคะเอฟให้เวลาเลือกหวินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำรับที่หน,นะคะสำรับนี้มีชื่อว่า Japanese Anime Taro นะคะสวยดี วันนี้เราจะเปิดไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะมาดูกันเลยคะ่ะใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณคเ่า ได้ไพ่ที่ไพ่ไพ่ใบแรกเลยที่โชว์อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นะคะอันนี้คือธาตุดินนะคะมังกรพฤิกศบกันนะคะชาวธาตุดินมังกรพลกศบหรือว่ากันเป็นคนที่มีดวงชะตาที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะมังครั้งร่ำรวยอันนี้คือไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่สวยและรวยมากถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ สวยนะคะพึ่งพาตัวเองได้มีความรักในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความสดชื่นเบิกบานเวลาที่คุณได้อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับเธอคุณจะได้รับพลังงานความมั่นคงทางจิตใจนะคะแล้วก็หน้าตาดีนะคะอยู่ใกล้แล้วหน้าหลงไหลแต่งตัวเก่งนะคะแต่งตัวเก่งชอบแต่งตัวแต่งตัวสวยดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือแบบจะสวยตามวัยสวยตามอายุไปเรื่อยๆนะคะ เป็นคนที่ไม่ค่อยสร้างพลังงานลบให้กับคุณเท่าไหร่มักจะสร้างพลังงานที่เป็นแสงสว่างให้กับคุณอยู่เสมอๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาคนนี้จะเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองนั้น perfect อยู่แล้วนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าเวลาที่คนจะรักเขาก็จะรักจริงๆนะ เขาจะไม่มานั่งแบบตำหนิติเตียนคุณอะไรยังไงเลยแต่เขากลับทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองรู้สึกดีในความเป็นตัวคุณเองแต่คุณเองนั่นแหละพอได้ได้ความใจดีมาจากเขาอย่างนี้คุณก็จะเป็นคนที่อยากจะฮึดขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบ พัฒนาตัวเองให้ดียิงย่งขึ้นดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เขามีความชื่นใจตอนที่ได้อยู่กับเราคุณจะอารมณ์ดีมากมายจริงๆเมื่ออยู่กับเขานะคะนี่ใบแรกดีจังเลยเนาะขึ้นมาแบบใบแรกก็ใช่เลย 8เหรียญเก้าเหรียญถ้าตีอีกแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆขยันขันแข็งมีวิริยะภาพมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะและเมื่อเขามีความรักแล้วเขาจะยกให้ความรักเป็น Priority หลักในชีวิตก็คือลำดับความสําคัญลําดับแรกๆคนรักจะเป็นคนสําคัญลําดับแรกๆลําดับต้นๆของเขาหรือเธอคนนั้นเลยนะคะคุณจะกลายเป็นบุคคลสําคัญสําหรับเขานะคะแล้วเขาจะมองถึงอนาคตร,ร่วมกันกับคุณด้วยนะคะเขาจะตั้งใจ ทำให้ชีวิตของตัวเองมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นตอนที่ได้อยู่ใกล้คุณนะคะตอนที่ลงเอยกับคุณคุณจะไม่ลําบากแน่นอนคุณทั้งคู่จะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับชีวิตสองเหรียญคนคนนี้อาจจะเรื่องงานนำพามาให้พบกันนะคะเพราะว่าพาเกี่ยวกับการงานขึ้นมาเลยนะคะ คนและเขาอาจจะได้เจอกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายก็ได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในที่ทํางานก็ได้นะคะหรือ ต้องติดต่อประสานงานกันในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานจึงได้พบเจอกันนะคะหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นก็ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานแล้วก็มีรายได้เสริมหลายทางนะคะหารายได้เสริมหลายอย่างเป็นคนที่มันติฟังก์ชันนะ่นทํางานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะดู h a n d ิ e เรื่องราวหลากหลายได้ในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความสมดุลในการใช้ชีวิตนั่นแสดงว่า ในช่วงทํางานเขาก็ขมักขม้นในการทํางานแต่เวลาใช้เงินเขาก็ไม่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดว่าอะไรจะประหยัดขนาดน,ะนะั้นอะไรแบบนั้นนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบตามฐานะนะสมฐานะมีความสุขตามฐานะนะคะธาตุดินมาทั้งสามใบอันนี้ธาตไฟราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ความสมดุลขึ้นมาถึงสองอันเลยค่ะคุณและเขาเป็นคู่ที่สมดุลกันเป็นคู่ที่เหมือนจิ๊กซอที่ตามหากันจนเจอเข้าอกเข้าใจประนีประนอมไม่ค่อยทะเลาะเบาแวงอะไรกันเท่าไหร่เข้าใจกันและกันเสมอเป็นทีมเดียวกันอนาคตมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้ทำงานร่วมกันนะคะเอฟคิดว่าอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันลงเอยกันแล้วนะ่ะคุณจะไม่แยกกระเป๋ากันนะคะคุณจะ เก็บเงินรวมกันนะคะแล้วก็แบบจัดสรรกันไปว่าใครต้องใช้อะไรบ้างอะไรยังไงคุณจะมองกันและกันเป็นครอบครัวและจะไม่แยกว่าแยกชั้นแยกเธออะไรแบบนั้นนะคะคุณจะประนีประนอมผสมกลมกลืนกันกลมเกลียวนะคะสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเหมือนกับ เห็นไหมคะน้ำและไฟสุริยันจันทราสุริยันจันทราเข้ากันได้อย่างกลมกลืนเข้าอ,อกเข้าใจปรารถนาดีเมตตาและเวลาที่เวลาที่คุณใจร้อนเขาจะใจเย็นหรือเวลาที่เขาแบบโมโหอะไรมาคุณก็จะเป็นฝ่ายทำให้ไฟโมหะไฟความกโกรธของเขาแบบ เย็นลงด้วยเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะนี่คือไพ่ของการเยียวยาและปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้เข้าสู่ความสมดุลน,นะคะคุณทั้งคู่เวลาที่อยู่ใกล้กันจะรู้สึกว่าอยู่อยู่ความรู้สึกที่ทําให้เกิดความทุกข์นั้นอะ่ะมันสลายหายไปหมดเลยนะคะเดอะซันโอ้ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเธอใช้ คนคนนีม้มีพลังงานแสงสว่างในตัวเองนะคะเวลาที่คุณอยู่ใกล้คุณจะมีแต่ความสบายใจเสียงหัวเราะและความสุขนะคะที่ที่ใดที่คุณและเขาปรากฏตัวร่วมกันนะมันจะเฉิดฉายนะคะเขามีดวงแบบ ดาวราชาน่ยดาวอาทิตย์คือดาวราชานะคะถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้ชายก็จะมีดวงชะตาที่เจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยฝีมือของตัวเองอย่างแน่นอนนะคะถ้าเธอเป็นผู้หญิงคุณจะไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าแบบคุณจะไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าคุณหดหู่หรือทุกข์ใจหรืออะไรแบบนั้นนะคะตอนที่ตอนที่ได้อยู่ใกล้ๆกับเธอปัญหาทุกอย่างสามารถควบคุมได้เสมอ เวลาที่มีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตคู่ของคุณและเขาในอนาคตคุณทั้งคู่จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาได้อย่างง่ายดายง่ายดายมากๆเปลี่ยนมุมมองนิดนึงเปลี่ยนทัศนคตินิดนึงปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างกลับกลายเป็นโอกาสที่จะทำให้จิตใจเบิกบานขึ้นนะคะเป็นคนที่เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างงดงาม The Sun สิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คนสุดท้ายที่คุณจะได้ลงเอ่ยมีความรักด้วยก็คือคนที่ดีที่สุดเลยโอ้เดอะทาวเวอร์แต่ว่าเขาหรือเธอปู่นนี้เคยผ่านชีวิตที่หักเหมาก่อนนะคะดูสายฟาฟาดลงมาค่ะเขาหรือเธอคนนี้เคยผ่านชีวิตที่หักเหล่มสลายมาก่อนที่จะได้เจอคุณนะคะไม่ใช่ว่า จะไม่เคยเจอเรื่องร้ายๆอะไรเลยก็เคยเจอเรื่องร้ายๆและล้มเหลวมามากแต่กลับไม่เคยใช้เรื่องล้มเหลวในอดีตนั้นมาทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อและถูกทําร้ายเลยกลับรู้สึกว่าจะต้องแบบเรียนรู้และต้องเติบโตขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้มีประสบการณ์ทั้งในเรื่องของปัญหามามากมายทีนี้พอมาเจอคุณพอได้มาเจอคุณเขาคงจะได้เปรียบเทียบนั่นแหละว่า เขาคงจะได้เปรียบเทียบนั่นแหละว่าควรจะจัดการอะไรยังไงและคงจะพัฒนาตัวเองให้พยายามทําให้ความรักนี้มันกลมเกลียวกันให้ได้นะอยู่ได้อย่างมีความสุขให้ได้เขานะ่ะอาจจะเคยเป็นคนที่คิดลบคิดร้ายมาก่อนหนะ้าก่อนที่จะเจอคุณแต่ก็เจอสถานการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตทำให้เขาได้เติบโตนะคะอะไรเก่าๆในอดีตของเขาทำให้เขาเติบโตเพื่อคุณเพื่อคุณเลยนะคะ The world ไพ่ที่ดีที่สุดในด้านของความอุดมสมบูรณ์นะคะครบถ้วนและไพยที่ดีที่สุดแห,แห่งการเริ่มต้นใหม่บางทีบางครั้งคนคนนี้นะคะเขาอาจจะผ่านความเจ็บปวดแต่เขาจะไม่เอาอดีตหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเขานะ่ะมาปนเปกับความรู้สึกของคุณเลยพอเขามีคุณ เขาก็เริ่มต้นโลกใหม่ที่สดใสทันทีคนคนนี้จะไม่ค่อยเอาเรื่องวิบากกรรมเก่าๆความเจ็บปวดเก่าๆมาให้คุณเป็นฝ่ายรับรู้รับทราบอะไรเลยเขาจะเขาจะให้คุณเป็นคนที่ได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดคุณจะได้รับเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วนะคะถูกโชคชะตาเครี้ยวเขี้ยวกรนะเขี่ยวกรมจนตัวเขาแบบแข็งแรงขึ้นที่จะมีความรักที่แสนดีกับคุณแล้วนะคะ the world อนาคตคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างดังใจปรารถนาสมสมฐานะเหมือนที่เอฟพูดในตอนแรกนะคะมีความเป็นอยู่สุขสบายสมฐานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเอื้อเฟื้อกันนะคะ เทมเพลนนี่ไพ่คล้ายๆ,ๆกันขึ้นมาเลยไพ่แบบสองข้างสองฝั่งสมดุลนี่ก็สมดุลนี่ก็สมดุลสมดุลคุณนี่คู่สร้างคู่สมโดยแท้นะคะคู่สร้างคู่สมคนที่คู่ควรกันและกันโดยแท้มาเจอกันและบางทีบางครั้งอาจจะไม่ใช่แต่เขาที่เคยผ่านแบบชีวิตชีวิตในช่วงวิบากกรรมร้ายมาแต่อาจจะเป็นคุณด้วยเช่นเดียวกันที่ถูกโชคชะตาแบบฝึกฝนให้ตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด เพื่อเขาคุณก็เติบโตเพื่อเขาและเขาก็เติบโตเพื่อคุณแล้วคุณทั้งคู่แบบคู่ควรกันอย่างมากมายนะคะน่สมดุลกัน The Star อันนี้เอฟอ่านเออันนี้เอฟว่าเอฟอ่านผิดตอนแรกเอฟอ่านว่าเป็นเทมเพลแน์นะคะแต่อันนี้ต่างหากที่เทมเพลแน์เพราะฉะนั้นชาวทัดลมนะคะ The Star The Star าชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะมีชาวนี่อันนี้เทมเพลแน์ที่แท้จริงทัดไฟกับอาทิตย์เมษสิงห์ธนง แต่อันที่จริงเขาเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้นะคะเพราะว่า the world ขึ้นมา the world แปลว่ามีทุกธาตุเป็นคนที่มีบุคลิกรอบด้านสมบูรณ์ไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งนะ่ะเหมือนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มีทั้งความสุขในชีวิตสนุกฉะนานร่ะเริงเบิกบานจริงจังวิชาการหลักการและเหตุผลก็สมบูรณ์หรือในทางที่แข็งแกรง่งจัดการอะไรได้เด็ดขาดก็มีในตัวเองนะคะ ครบถ้วนในตัวตนทั้งคุณทั้งคู่นะคะคุณทั้งคุณทัาเขาทั้งคุณทัคเขาเป็นคู่ที่เหมือนกับถูกปรับปรุงพลังงานนะคะให้สมดุลก่อนที่จะได้อยู่เคียงคู่กันเพจออฟเพนเดิลเด็กถือเหรียญคะ่ะสิบเหรียญคะ่ะสวยมากนะคะ มีไพ่ร้ายแค่ใบเดียวคือ The Tower แต่อันที่จริง The Tower ถ้าไพ่ขนาบข้างออกมาดีทุกอย่างอย่างนี้นั่นแสดงว่า The Tower แปลว่าการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงสิ่งร้ายนะสิ่งรานะ้งรายไปสู่สิ่งดีเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดแสดงว่าในอดีตเขาอาจจะไม่มีความใฝ่ฝันที่จะที่จะมีความรักที่สมบูรณ์แบบแบบคุณด้วยซ้าเขาคิดว่าเขาแค่เจอแบบ มีมีคู่แบบที่คนอื่นเขามีกันแค่นั้นแล้วก็อยู่ไปให้อยู่ได้แต่ปรากฏว่าโชคชะตาของเขาสมบูรณ์กว่านั้นโชคชะตาของเขาจําเป็นจะต้องได้ได้สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณนะคะโชคชะตาของเธอหรือเขาผู้นั้นคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือคุณ the sun the world แต่อดีตเขาคิดว่าเขาคู่ควรกับ คู่ควรกับอะไรที่ต้องพยายามหรืออะไรที่ไม่มีความสุขก็ได้อยู่ได้นะคะเพราะเขาเป็นคนใจดีและสามารถอ่อนออนผ่อนตามประนีประนอมได้ทุกๆสถานการณ์แต่ยิ่งเขาเป็นอย่างงานยิ่งเขาฝึกฝนจนตัวเองเป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วโชคชะตานี่กลับพยายามผลักดันและเปลี่ยนแปลงให้เขาต้องได้รับสิ่งที่ดีกว่าสิบเหรียญสิบเหรียญเลยนะคะสิ่งที่เขาคู่ควรและควรได้คุณนั่นแหละจะได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกับเขาและ มันขึ้นมาตรงกับชื่อคลิปในวันนี้เลยนะคะโอ้ความมัง่งคั่งมาถึงสองอันเก้าเหรียญสิบเหรียญ The Sun สิ่งที่ดีที่สุดนะคะ The World จบแบบสมบูรณ์แบบ Happy Ending เรื่องร้ายกาจจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นดีเพราะว่าคนคนนี้ผ่านบททดสอบแห่งโชคชะตาและอันที่จริงโชคชะตานี้กำหนดมาเพื่อเขาแต่แรกเขาแค่ต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆและฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแลวสุดท้ายก็ได้สิ่งที่ คู่ควรกับตัวเองนะคะคุณทั้งคู่คู่ควรกันแล้วกันครอบครัวอบอุ่นชีวิตมั่งคั่งนะคะชีวิตมีความเป็นอยู่สุขสบายนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่สมควรคู่ควรกันมากที่สุดเลยนะคะผู้คนรอบข้างก็จะมองคู่ของคุณแล้วรู้สึกชื่นชมไปด้วยเลยว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเหมือนอะไรนะที่เขาเรียกกิ่งทองใบหยกอะไรขนาดนี้ <laughs> นั่นเลยนะคะสิ่งที่เป็น ไหนเรามาดูใต้สำรับอสวยคว e นออฟวานสวยมากนะคะแจ่มมากคุณผู้ชายจะเจอผู้หญิงที่นี่แหละเหมือนใบแรกขึ้นที่ขึ้นมาเลยสวยนะคะดูดีมากคุณผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่ดูดี ผู้ชายส่วนใหญ่จะดูดีตรงที่ทัศนคติทัศนคติความคิดความเป็นผู้นำนั่นแหละคุณจะเจอผู้ชายที่เป็น perfect man แบบที่เป็นผู้นำนะคะทัศนคติอะไรของเขาจะทำให้เขาดูเป็นคนหล่อมากในสายตาของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เจอคือผู้นําครอบครัวคุณผู้หญิงจะได้เจอผู้นําครอบครัวผู้นําตัวเองนะคะคุณผู้ชายจะเจอผู้หญิงที่ทําให้คุณมีความสุขตลอดไป นั่นเลยคือสิ่งที่คุณจะเจอโอ้ยเริ่มต้นคลิปมาแบบสวยงามนะคะทีนี้เรามาดูไพ่เรามาดูไพ่ออร์ค e ลกันนะคะรู้สึกไม่อยากหยิบออกไปแต่จำเป็นสวยมากมาดูกันเลยคะ่ะไพ่ออร์คายอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับใครที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณบ้างคะ อโอ้ยรอย้าฮาร์ดคนที่จะรักและพักดีกับคุณตลอดไปเหมาะสมและคู่ควรทุกประการเดอ้อหมายเลขสามคือหมายเลขคู่สมพลนะคะคู่สมพลแปลว่าอะไรดาวดาวคู่ที่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีพลังแรงที่สุดกำลังเทียบเท่ามาหาอุดคุณทั้งคู่เป็นเหมือนแบบ คนที่เพอร์เฟกต์สองคนมาเจอกันนะคะแล้วเจอคู่แท้แล้วเจอคนที่จะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตก่อร่างสร้างตัวไปด้วยกันนะคะและในอนาคตคุณทั้งคู่ก็จะแบบดูสีสวมมงกุฎราชาราชนินีคุณทั้งคู่จะรักกันอย่างมั่นคงตลอดเลยเพราะว่าเจอคู่แท้นะคะเมื่อเราเจอคู่แท้เราจะไม่รู้สึกว่าปรารถนาในสิ่งใดอีกเลยนะัมันสมบูรณ์แล้วใจฉันนั้นสมบูรณ์แล้วนะคะดีมาก เหมือนกับไพ่เดอะทาวเวอร์ที่ตอนแรกนั้นมีฟ้าผ่าลงมาเพลิงเผาไหม้ชีวิตของเขาเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วและได้ฝนทิพย์อันชุ่มเย็นโปรยปลายลงมาฝนทิพย์จากคุณโปรยปลายลงมาชำระล้างความแผดเผาในชีวิตของเขาออกไปและผลิใบใหม่เกิดใหม่นะคะ ตอนที่มีความรักกับคุณชีวิตของเขาเหมือนได้เกิดใหม่และเกิดใหม่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองอย่างแท้จริง regeneration การฟื้นฟูการเกิดใหม่รู้สึกว่าตอนที่คุณและเขารักกันได้มารักกันได้มารู้จักกันจะทําให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตขึ้นกว,กว่าเดิมมากมายเลยนะคะความรักดีๆจะทําให้เราเติบโตจะทําให้เราอยากพัฒนาตัวเอง อันนี้คือ black van เคยได้แล้ว redemption ถอนมนต์ดำล้างอาถรรพ์และแก้ไขปัญหาถอนมนต์ดำเลยทันทีแสดงว่าคนคนนี้เคยเจออาจจะ toxic relationship นะคะความรักที่เขาคิดว่าเขาควรทนอยู่อะไรแบบนั้นหรือคุณเป็นคุณก็ได้อาจจะเคยเจออย่างนั้นนะคะและต่างคนต่างเข้ามาเพื่อถอนมนต์ดำให้กันแล้วกัน แก้ไขปัญหาแก้ไขความรู้สึกแบบจมอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ใจทำให้รู้ว่าตัวเองมีค่าคู่ควรกับสิ่งที่ดีขนาดไหนนะคะวันสถาปนาวันก่อตั้งดูสิคะได้เวลาสถาปนาความรักครั้งใหม่ที่ที่ถูกต้องตรงตามโชคชะตาของคุณแล้วนี่คือรักครั้งสุดท้ายของคุณและจะเป็นแบบ อยู่ยั่งยืนยงด้วยความสุขนะคะจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นที่มั่นคงค่ะนี่จะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงปลอดภัยนะคะและเอฟคิดว่าถ้าแบบ founding day น่ะมันเป็นงานเฉลิมฉลองนะคะคล้ายๆกับครบรอบอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเอฟคิดว่าคุณจะได้เฉลิมฉลองวันครบรอบแต่งงานวันครบรอบที่ได้รักกันอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเฉลิมฉลองไปยาวจนแก่ชราเลยล่ะค่ะเพราะว่าแบบผู้หญิงแม่มดคนนี้แบบ แก่แล้วนะคะชราแล้วผมขาวแล้วนะน่าจะอยู่กันจนอยู่ด้วยกันตราบชั่วชีวิตนะคะแก่ชราก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองไปนานเลยลคะค่ะมาดูสำหรับนี้เดี๋ยวนะคะเอฟเอาไพ่มาให้กี่อันหกอันโอเคดูสำหรับนี้ คนมูลอินแอริสแอริสอันนี้คือราศีเมษลัคนาเมษดาวสุขดาวจาันเมษนะคะหรือคนเกิดวันอังคารก็ได้นะคะหรือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะอะเฟิรี่คลายแม็กแอปโปรอาเชสอันไหนอ่านผิดพิมพ์ไว้ให้แอปด้วยก็ได้นะะังครจะได้ฝึกอ่านอันนี้คือเข้าใกล้จุดสำคัญอันร้อนแรงและจุดคลายแม็กเข้าใกล้จุดสำคัญอันร้อนแรง เหมือนจะมีอะไรบางอย่างกําลังจะเจอคุณกําลังจะเจอคุณกําลังจะเจอคนรักคนสุดท้ายเร็วๆนี้หรือไม่คุณก็เจอแล้วแล้วความรักสุกงอมร้อนแรงเต็มเปี่ยมในดวงใจแล้วนะ่ะเวลานี้คือดวงจันทร์เต็มแบบฟุ่นมูนแล้วแล้วก็แบบอยู่ในช่วงที่แบบร้อนแรงมากนะคะฟิกมูนโฮยูวิชันรักษาวิสัยทัศน์ของคุณเอาไว้โอ้รู้เลยว่า ไพ่ออกมาบอกเลยว่าชาวชาวกองที่หนึ่งชาวกองที่หนึ่งนี่คิดดีพูดดีทำดีอะไรทุกอย่างเป๊ะแล้วนะเวลานี้นะคะคือเหมือนบำรุงตนฝึกฝนตนให้กลายเป็นคนรักที่แสนดีสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วและใกล้จะถึงช่วงคลแค็กที่จะได้สมหวังในความรักกับคู่ครองคนสุดท้ายความรักครั้งสุดท้ายที่จะได้ลงเอยนะคะใกล้แล้วถ้าคุณเป็นคนโสดและไม่เจอใครเลย คุณใกล้ที่จะได้เจอเขาแล้วเร็วๆนี้โปรดรักษาวิสัยทัศน์ของคุณเอาไว้คือความคิดนะปัจจุบันนี้ของคุณเอาไว้คุณเป็นคนที่รักตัวเองดีแล้วคุณเป็นคนที่มอบความสุขให้กับตัวเองดีแล้วและคุณเป็นคนเมตตาการุณาต่อผู้อื่นเป็นแล้วรักษาเอาไว้อย่าให้พลังลบๆร้ายๆหรือท็อกซิกเข้ามารบกวนคนอีกนะคะคงพลังงานให้ตัวเองมีความสุขอยู่เสมอนี่แหละใกล้จะถึงเวลาที่เขาจะเข้ามาทีนี้ถ้าหากคุณ มีใครอยู่แล้วณนะเวลานี้มีความรักอยู่แล้วตอนนี้ความรักสุขงอมแล้วค่ะคุณเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วคุณเหมือนกับความรักของคุณถูกสถาปนาขึ้นแล้วและอีกไม่นานจะได้สมหวังแน่นอนกำหนดจิตณนะเวลานี้ของคุณให้คงอยู่ความสุขภายในความเจริญภายในความเบิกบานภายในเป็นอย่างนี้ให้ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะจูนเข้ามาหาคุณแล้วเร็วๆนี้แล้วคุณจะได้แบบ ไม่เป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยต่อกันและกันตอนที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือไพ่ออกมาชัดเจนเลยว่าใกล้ถึงจุดคลายแม็กแล้วนะกําลังจะมาถึงแล้วนะคะติดมาสองอันเอาเลยเครดกรกล้าหานรักโชคดีโชคชะตาแสนดีนี้กำลังเข้าข้างคุณนะคะ เคเรตอันนี้คือทีมคล้ายๆผักขยงบ้านเราเลยหอมผักขยงใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือความกล้าหาญคะ่ะลักแลแมแลมมะนาวบ้านเรานะคะอันนี้คุณโชคดีคุณคุณจะได้คนในช่วงเวลาที่ถูกที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรเนะี่ยคุณจะต้องได้ในเวลา ใกล้ๆนี้แหละนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งโชคใหญ่ที่คุณกําลังจะได้ได้อะไรนะที่เขาเรียกภาษาโหนนะคะที่ว่าโชคเป็นโชคเป็นสัตว์สี่เท้าสองเท้าก็คือคู่ครองอะไรอย่างนั้นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่คุณกําลังจะได้นี่คือช่วงเวลาที่คุณใกล้ๆจะได้พบเนื้อคู่แล้วนะคะคู่ของคุณที่จะเข้ามาลงเอยเป็นรักครั้งสุดท้ายจะมีความกล้าหาญในตัวเองลักษณะของดาบนะคะลักษณะของดาบความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นตั้งใจความจริงใจอย่างที่สุดความชัดเจนอย่างที่สุดคุณจะไม่มานั่งรู้สึกว่าออสับสนว่ามันคืออะไรคุณจะชัดเลยว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อรักคุณแน่ๆคุณจะชัดเลยว่าเขาแสดงออกแบบจริงใจคุณจะชัดในตัวเองเลยว่าคนคนนี้คือโชคสําหรับคุณและเขาก็จะคิดแบบนั้นเช่นเดียวกันกันกบคุณนะคะดูสิเหมือนหินนันนี้เลยแต่ไม่มีผู้ผนะคะอันนี้คือหินมงคลนะคะหินแห่งความโชคดี อันที่จริงถึงแม้ไม่มีสิ่งนี้สิ่งมงคลที่ดีที่สุดคือใจของคุณใจของคุณต้องกลายเป็นวัตถุมงคลดึงดูดความรักเข้ามาให้ได้สิ่งใดจะดึงดูดสิ่งใดก็ย่อมเป็นแร่ธาตุเดียวกันก็ย่อมเป็นความถี่เดียวกันจึงอยู่ในคลื่นเดียวกันได้เพราะฉะนั้น ใจที่เป็นความถี่คล้ายคลึงกับใจนั่นแหละจะสามารถดึงใจเขาเข้ามาได้นะคะใจของคุณมีค่ามีพลังมากที่สุดใช้ใจของคุณเลยนะคะใช้ความสุขดึงดูดความรักที่ดีช n n อินเนอร์ชุดความจริงจากภายในคะ่ะ ความจริงจากภายในคู่ของคุณน่ะเขาเป็นคนที่จริงใจถ้าเขาเข้าหาคุณคือเขาพร้อมแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะมีคุณในชีวิตแล้วเขาไม่ใช่คนที่จะแบบเข้ามาหลอกลวงหรือเข้ามาทําให้คุณสับสนอะไรเลยเป็นคนจริงใจเป็นคนเคารพในตัวเองเป็นคนมีศักดิ์ศรีในคําพูดของตัวเองถ้าเขาเข้าหาคุณคือเขาตั้งใจจะมาครองคู่กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจอกับใครที่จะเข้ามา แล้วรับรับล่บรอๆหรือใครที่เข้ามาจะมาสร้างความทุกข์ใจอะไรให้กับคุณไม่ใช่เลยคนคนนี้กล้าหาญที่จะแสดงออกถึงความรักชัดเจนและถ้าเข้าหาคุณย่อมมีเป้าหมายเพื่อเพื่อจะครองรักนะคะไม่ใช่คนเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆนะคะอันนี้คือ a s น a n common common และการรับรองนี่คือ c o m ั่นและการรับรอง,อรรรองฉันไม่ได้มาเล่นๆ่น ฉันไม่ได้มาเล่นๆฉันมาจริงๆเชื่อได้ชัวร์จริงชัวรจร,จริงแท้และแน่นอนนี่คือคำมั่นจากฉันนะคะ u r a u r e ชัว sure, sure, จริงแท้และแน่นอนเธอจะไม่มีวันสับสนจากดวงใจของฉันอีกต่อไปฉันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กระจ่างแจ้งต่อโชคชะตาของเรานะคะ ตัวจริงจะมาแล้วนะคะคนคนนี้ก่อนตอนมาเหมือนจะมีคำมั่นอะไรให้กับคุณด้วยนะคะเหมือนจะมาแบบเพื่อสัญญาให้คำมั่นใจให้ความมั่นใจกับคุณด้วยว่าจะแบบรักคุณตลอดไปแล้วยัวฮาร์ดนะคะรักระพักดีกับคุณตลอดไปนี่ไงรักไรที่สิ้นสุดโอ้คนคนนี้จะเป็นคนที่รักคุณแบบไรที่สิ้นสุดรักไรจุดจบไม่มีวันจบนะคะ โปรดเชื่อ,อน,นี่คือคำมั่นจากเขาเขาไม่มีวันหมดรักคุณเลยและความรักนี้จะคงอยู่ถาวรตลอดไปนะคะเยาารรักชั่วกันกัรลปราวสารนะคะเป็นคู่จากอดีตชาติแน่ๆนะคะได้โปรดฟังเสียงหัวใจของเขาด้วยใจของคุณด้วยเธอดได้โปรดฟังสเสียงหัวใจของเขากำลังบอกรัก คุณอยู่นะคะเสียงหัวใจของเขาหรือเธอกําลังบอกลักคุณอยู่ได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมหัวใจฉันมันกําลังบอกรักรักเธออยู่นะคะใช้ดวงใจฟังแล้วคุณจะรู้ว่าใครรักคุณอันนี้คือสิ่งที่เขาให้คํามั่นนะคะพเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งเอฟอุสาวะจะอ่านแบบ สั้นๆเบาๆก็อ่านยาวอีกแล้วสำหรับวันนี้เฟบขอทํำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่1เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสําหรับที่2นะคะสําหรับนี้คือ elementon the elementon wisdom taro นะคะ ก็จะลายๆแป้งหน่อยเพราะว่าทาแป้งให้เราเรามาดูกันเลยค่ะใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณคะให้โดูนี้ก่อนสวยมากเลยเนาออันนี้คือไพ่เก้าถ้วยมาดูกันเลยค่ะ ใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณค้าชาวกองที่สอง The Star สวยจังเลยอันนี้ชาวทาดุลมนะคะราศีกุมลัคนาลกุม ปุ่มมีถุนตูนชาวทัดลมเป็นคนที่สง่างามนะคะมีความเบิกบานในตัวเองถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่สง่างามมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชมของผู้คนทั่วไปเป็นคนที่สามารถเยียวยาจิตใจเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ชอบทําอะไรเพื่อผู้อื่นนะคะงดงามทั้งกายทั้งใจอะไรทํานองนั้นเจอนางฟ้าถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่เมตตาการุณาอบอ้อมอารีนะคะอบอ้อมอารีแล้วมักจะอ่อนอ่อนผ่อนตาม นะอยากทําอะไรให้คุณมีความสุขชอบเป็นฝ่ายให้ชอบเป็นฝ่ายสร้างความสุขให้ชอบดูแลและใส่ใจชอบรับฟังเวลาที่คุณพูดมากๆเลยชอบเรียนรู้เกี่ยวกับคุณและเวลาที่คุณฟังเรื่องของคุณจะสําคัญสําหรับเขาหรือเธอคนนั้นเสมอนะคะเป็นคนที่มีเทคนิค e m มพาร์ตนะเทคนิคการเข้าอกเข้าใจในตัวผู้อื่นนะคะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตายเลยสิเปลี่ยนอะไรการหน่ะสิเปลี่ยนขึ้นมาทั้งสองสำรับสำรับที่หนึ่งสำรับที่สองอันนี้คือความมั่นคงในชีวิตการแต่งงานการเป็นครอบครัวที่เป็นปลึกแ่นถือไม่ทายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะโอ้มังคังมังมีอาชีพกล่าวถึงอาชีพของเขาหรือเธอคนนั้นอ่าเป็นถ้าเหรียนขึ้นมาต้องเป็นอาชีพ เกี่ยวข้องกับอะไรที่มั่นคงสูงสูงคือส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่หรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะดำเนินงานด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะหาเงินเก่งด้วยใจบุญด้วยอะไรแบบนั้นนะคะนะคะโอ้ตอนที่ครองรักกันนะคะชีวิตของคุณจะมั่งคั่งแน่ๆนะคะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนใดๆเลยธาตุดินมังกรพฤกษบหรือว่ากันนะคะชีวิตจะเป็นปึกแผ่นรุ่งเรืองยาวนานด้วยนะคะนี่ ครอบครัวแบบมีความสุขนะ่ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงรูปธรรมนะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบทางกายทางใจคือสนิทแนบแน่นนะคะ Two of ครัสองถ้วยธาตุน้ำโอ้ธาตุน้ำชาวราศีมีนกรกฎหรือว่าพิจิกแล้วคนที่ค่อนข้างรักลงไหลคลั่งไคล้เสน่หาในตัวกันและกันเป็นความรักที่เท่าเทียมเป็นความรักที่คู่ควรเป็นความรักที่สุดสว่างขาดใจอะไรทำนองนั้นเป็นคนที่ เหมือนราชินีถือถ้วยกับราชาถือถ้วยมาเจอกันอย่างนั้นแล้วค่ะต่างคนต่างใจดีนะ้มาเจอกันต่างคนต่างโรแมนตะิกลิซึมเน่ะเป็นโรคโรแมนติกลิซึมเวลาที่มีความรักก็ลุ่มหลงในตัวในกายกันและกันในใจของกันและกันนะคะคือรักกันในแบบที่รักกันในแบบที่ดีงามน่ะรักกันแล้วดีรักกันแล้วเจริญแบบนั้นนะคะธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะเป็นคนที่ ขี้สงสารเขาหรือเธอเป็นคนที่ขี้สงสารนะคะชอบแบ่งปันชอบเสียสละเข้าใจหัวใจของกันและกันนะคะอะไรกันโอ้ยชาวกองที่สองนี่เดลเวอร์ธาตลมมิถุนกุมตุนก็ได้นะคะนี่คือไพ่ของการสมหวังในความรักคุณจะไม่มี คุณจะไม่ใช่คู่วิบากกรรมแน่นอนคุณจะเป็นคู่แท้คนที่จะมาลงเอยเป็นรักครั้งสุดท้ายของคุณนะ่ะไม่ใช่คู่ท็อกซิกแน่ๆไม่ใช่คู่ทำร้ายแน่ๆไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่กัดแน่ๆเป็นคู่รักคู่รักแบบสุดแสนโรแมนติกด้วยนะคะ ความหลงไหลเสนหาความรักแบบเมตตาการณาปราณีพรมวิหารสีอะไรคุณมีหมดเลยแล้วอยู่ด้วยกันนะ่ะทาจะได้ทําบุญทํากุศลร่วมกันมากมายนะคะเพื่อสะสมบารมีอันนี้นะ่ะคู่บารมีด้วยแหละเอฟว่านะคะสิบเหรียญสองถ้วยหกถ้วยยังไงยังไงคุณก็จะแบบประคองรักกันไปยืดยาวนะคะแล้ว เหมือนเป็นคู่กันมาหลายภพหลายชาติสะสมแต่ความพิศวาสเน่หาแทบจะไม่สะสมการทำร้ายเลยแทบจะไม่เคยทำอะไรที่เป็นการทำร้ายจิตใจมักจะคอยปกป้องดวงใจของกันและกันเสมอและมองกันและกันในแง่ดีอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักคือรู้จักว่ารักแท้นั่นคืออะไรแล้วเข้าหากันอย่างมีเมตตานะคะต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัแล้วว่ารักแท้คืออะไร เขาก็ได้รู้แล้วว่าความรักคือการแบบสามารถมอบให้ได้เสียสละได้และหวังที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขมีใจอันประเสริฐมาหากันคุณก็เหมือนกันมีดวงจิตอันประเสริฐที่เมตตาเขาและอยากให้เขาเจอแต่สิ่งที่ดีๆคู่แท้ที่เสมอเหมือนกันคู่แท้ที่มาเพื่อมาเพื่อมอบความดีงามให้กับกันและกันนะคะผลทับทิม สัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งหรูหราชีวิตของคุณเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะดวงชะตาจะส่งเสริมกันและกันให้ได้ดีนะคะหนึ่งคาาการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่คุณและเขา อันนี้นะอ่านได้สองทางนะคะอ่านได้สองทางเดีย๋ยวเราจะมาดูต่อไปเรื่อยๆก่อนทัดไฟนะคะเมสิงธนูเรื่องงานนำพามาให้เจอกันนะคะและความรักของคุณและเขาเนะี่ยเต็มไปด้วยความอารมณ์แห่งความลุ่มลึกอารมณ์แห่งความเมตตาการุณาเย็นใจก็จริงแต่บางทีก็เต็มไปด้วยแบบไฟสเนหานะคะลุกโชนพ,พวกคุณทั้งคู่จะมีแรงกำลังในการทำงานมากๆเลยเวลาที่อยู่ด้วยกันเป็นคนที่ ไม่หมดไฟไม่หมดแพชชั่นนะคะมักจะพากันแสวงหาการสร้างสารรค์อะไรดีๆให้กับชีวิตอยู่เสมอคือคือเป็นคนที่มีหัวนักพัฒนานะคะคนคนนั้นเป็นคนที่มีใจจะเรียนรู้ก้าวหน้าและคุณก็เป็นอย่าง,งานั้นเช่นเดียวกันเพราะคุณได้เจอคู่ที่แบบใช่จริงๆนะอารมณ์ เป็นผู้เรียนรู้ทั้งสองคนชอบอ่านหนังสือชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาชอบฟังเรื่องราวดีๆชอบฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้กับตัวเองแล้วเป็นไพ่ของคําพูดด้วยนะคะนี่าทาเป็นไพ่ของการสื่อสารอะไรแบบนั้นด้วยคุณอาจจะได้พบกันจากการสื่อสารหรือการทํางานนําพามาให้ได้พบกันนะคะคุณทั้งคู่พูดเก่งกันทั้งสองคน <laughs> พูดนำไหลไฟดับ แต่เปรียนค่ะทัดดินมีอะไรมาบ้างแล้วมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมาครบทุกท่านแล้วนะคะดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟอันนีก้ก็การทำงานอีกแล้วเรื่องการนำทำงานคนคนนี้ทำงานเก่งมากเลยนะคะสีไพ่แบบ ลุกโชนนะคะนี่คนคนนี้ขยันขันแข็งไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่อต่อความยากลำบากใดๆหนึ่งคาถาขึ้นมาความสำคัญลำดับต้นๆในชีวิตของเขาก็คือความรักระหว่างคุณและเขาและเขาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆหากมีอุปสรรคเขาก็จะพิชิตชัยชนะ เพื่อที่จะได้ผ่านบททดสอบให้ได้จากโชคชะตานี้ต้องรอนานแค่ไหนต้องพิสูจน์ตัวเองมากมายแค่ไหนถ้าหากเขาได้พบคุณแล้วและได้รักคุณแล้วเขาจะทําจนกว่าจะมีคุณในชีวิตนะคะคุณจะต้องเป็นคนสุดท้ายของเขาแน่นอนที่สุดเป็นรักครั้งสุดท้ายของเขาแน่นอนที่สุดแปดเหรียญสี่เหรียญขี้ห่วงด้วยคี้หึงขี้ห่วง <laughs> เป็นคนที่ห่วงแหนคุณนะคะบางทีถ้าคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคนห่วงแหนเธอจริงๆนะคะคุณจะไปเจอคนที่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นๆนะคะแต่เธอก็จะจริงใจกับคุณ อย่างมากและจะไม่แยแสใครเลยนะคะคือจะไม่แยแสใครเมื่อเธอรักคุณแล้วคือเธอจะรักคุณคนเดียวแต่คุณก็จะมีความรู้สึกว่าห่วงนะคะห่วงแต่ก็ชอบที่เห็นเธอเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆนะคะคุณจะแสดงอาการแบบปกป้องมากๆเลยนะปกป้องถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงเขาห่วงคุณมากๆนะคะห่วงแหนคุณ แล้วเมื่อเขารักคุณแล้วเขาจะยึดติดอยู่ที่คุณเลยนะคะยึดติดอยู่ที่คุณเลยราชินีถือเรียนคนที่ทรงคุณค่าในตัวเองถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ทรงคุณค่าผู้หญิงที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองผู้หญิงที่รักตัวเองอย่างที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้คนที่อยู่เคียงข้างเธอมีความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยเช่นเดียวกันคุณคุณจะเจอผู้หญิงที่ ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากก้าวต่อไปพร้อมๆกับจับมือเธอเอาไว้นี่จับมือกันเอาไว้แล้วไปด้วยกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าไปที่ไหนก็อยากจะพาเธอไปตลอดเวลาใส่มงกุฎมรกตสัญลักษณ์แห่งการแบบชัวที่จะได้สมบังในเรื่องราวของความรัก ถือเหรียญเอาไว้ในมือนั้นแสดงว่าครอบครองพื้นที่ในดวงใจคุณผู้ชายจะเจอผู้หญิงที่สามารถเป็นหนึ่งในดวงใจเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของคุณได้โดยไม่ยากเย็นนะคะเดี๋ยวอยู่คุณจะรู้สึกว่าใช่เธอเลยแล้วมอบใจให้เธอไปโดยกักเอาไว้ไม่ได้เลยคุณไม่สามารถจะกักหัวใจสําหรับเธอคนนี้ได้ไม่รู้ทําไมห้ามใจไม่ได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้มาครอบครอง คุณยืนหนึ่งตั้งแต่เขาเห็นคุณเขาก็รู้สึกว่าต้านทานแรงน้มถ่วงไม่ได้นะใจของเขาหล่นไปอยู่ในมือคุณเลยเหมือนแอปเปิลเลยเนาะแบบต้านทานแรงน้มถ่วงไม่ได้นะคะเอ็มเพรสเอ็มเพรสราชินีถือเรและเอ็มเพรสขึ้นมาโอ้ดูอีกสิ The world ตาใต้สำรับ หถ้วยความรักแท้หนึ่งถ้วยมากับแบบหนึ่งกระทนะคะเมื่อกี้เอฟพูดว่ายังไงนะคะว่าว่าที่ว่าเดี๋ยวดูต่อไปก่อนความรักครั้งถัดไปความรักครั้งถัดไปของคุณคนคนนี้นะ่ะอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้อาจจะเป็นคนใหม่แบบที่คุณไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่เข้ามาอยู่เนียนคืนดีก็ได้เพราะว่าหกหมายเลขหกนะ แล้วก็ t o off ครัมันแปลว่าการคืนดีอาจจะเป็นคนที่เคยห่างออกไปก็ได้เพราะว่า the world เข้ามาแล้วหมุนวนกลับมาหากันอีกครั้งเหมือนงูก,กินหางนะคะเป็นคนไกลออกไปนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นชาวไทยที่อยู่ไกลออกไปนะคะ แต่คุณได้เป็นเจ้าของดวงใจแน่ๆนะคะคุณได้เป็นเจ้าของดวงใจแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักกันอีกครั้งถ้าเป็นคนเก่ายัางไงยังไงก็เป็นคุณแล้วจะจบแบบแฮปปี้ด้วยจริงๆเดวเวลมาด้วยหนึ่งถ้วยจบแบบสมบูรณ์แบบไพ่ของความสมบูรณ์ขึ้นมาถึงสองสำรับแล้วดูวันนี้พลังงานดีมากนะคะคุณผู้หญิง คุณสบายใจได้เลยคุณไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรที่ทุกข์ใจเลยท่านผู้ชายเขาจะมุมาณนะบากบั่นและตั้งใจที่จะมีคุณในชีวิตแต่เขาเหมือนต้องจัดการอะไรบางอย่างและพิสูจน์อะไรบางอย่างกับโชคชะตานะคะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาจริงๆนะ่ะเพราะคุณดูสมบูรณ์แบบมากๆดวงชะตาของคุณสมควรที่จะได้สิ่งดีๆนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะ เขาจะทำทุกวิถีทางและให้คุณได้รับเกียรติได้รับคุณค่าใดๆต่างๆนา,นานาให้สมคุณค่ากับคุณนะคะและยังไงยังไงตอนที่คุณอยู่ด้วยกันหนะความสมบูรณ์นานาประการนะคะจะเข้าจะเข้ามาไม่มีความลำบากอีกแล้วหลังจากนั้นทำไมมันถึงต้องยากในตอนเริ่มต้นทำไมถึงต้องใช้เวลาทำไมถึงต้องใช้ความภาคเพียรพยายามเหลือเกินกว่าจะได้สมหวังในความรักก็เพราะว่าถ้าหากคุณได้ครองคู่อยู่ด้วยกัน จะไม่มีโชคร้ายใดๆเจาะเข้ามาหาคุณและเขาได้เลยและคุณและเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพราะโดยปกติแล้วคนเราจะได้เรียนรู้จากการชดใช้จะได้เรียนรู้จากการลำบาก ตั้งตนอยู่ในความลำบากกุศลและธรรมเจริญยิ่งเหมือนที่ท่านว่าเอาไวนะะ้นะคะนะคะพระพุทธองค์บอกไว้ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลและธรรมเจริญยิ่งนั่นแปลว่าอะไรใครที่เคยผ่านความผิดหวังมาใครที่เคยผ่านความลำบากมาผ่านความอดทนมาเขาจะมีดวงวิญ,ญญาณที่เติบโตและแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณและเขาอยู่ได้กันง่ายดายแล้ว เขาก็ไม่กลายเป็นแบบสุภาพบุรุษคุณก็ไม่กลายเป็นสุภาพสตรีเช่นเดียวกันนี่จึงต้องแบบแยกคุณก่อนเพื่อที่ตอนที่ได้อยู่ด้วยกันปุ๊บนะ่ะจะได้อยู่แล้วอยู่เลยแบบอยู่แล้ว,อย,ลว,อ,ยลวอยู่สบายไปเลยอะไรแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่แอบมองเห็นนะคะถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์มากๆแต่คุณจะได้เจอกันช้านะคะจะได้เจอกันช้าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างต้องเรียนรู้ก่อนเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดตอนที่ได้เข้าคู่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าหากว่า เป็นคนเก่ามีโอกาสที่จะหวนกลับมาอีกครั้งแล้วเขาอาธิษฐานร้องขอให้ได้หวนกลับมาจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกับคุณตลอดชีวิตเลยแล้วคุณครอบครองพื้นที่ในดวงใจอยู่แล้วพออ่านเรื่องแบบยืนหนึ่งเดียวในดวงใจไพ่หนึ่งเดียวในดวงใจออกก็ออกมาปุ๊บเลยแล้วไพ่แบบทับทิมนะ่ะต้นทับทิมนะคะ อยู่ในมือของคุณความเจริญความรุ่งเรืองอยู่ในมือของคุณเพราะว่าถ้าหากเขาอยู่กับคุณแล้วคุณจะมีโลกกำบังปกป้องไม่ให้เรื่องราวร้ายกาศเข้ามาหาคุณทั้งคู่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องแบบให้โตก่อนเติบโตก่อนชดใช้และเรียนรู้แล้วหวนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอย่างดีที่สุด นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดเลยคุณก็อาจจะเคยเจอเรื่องราวอะไรที่คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันขยันหมั่นเพียรเพื่อที่จะได้เติบโตมาเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองและสร้างความสุขให้กับตัวเองได้มีโลกที่สบายใจของตัวเองให้เป็นก่อนที่จะรับเขาเข้ามาในชีวิตเพื่อที่ตอนที่เขาอยู่กับคุณคุณสามารถสร้างความสุขให้กับกันและกันและประคองจิตใจกันและกัน,กนอย่างเมตตาการุณาให้ได้ คุณถึงจะได้มีกันเพราะว่าคุณไม่เคยสร้างวิบากอะไรมาให้ทําร้ายกันเลยตอนอยู่ด้วยกันมันจึงจะเป็นมันจึงจะเป็นความรักที่ที่ perfect match ที่สุดเลยอันนี้คือ perfect match เลยขอบอกนะคะเพื่อนชาวกองที่สองคุณได้ perfect match นะคะเลือกอันไหนไว้โชว์ดีเดีย๋ยวเอฟกินน้ำแป๊บนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราจะเปิดไพ่ออร์คากันให้ดูก,ก่อน เดีย๋ยวเรามาดูไพ่ออราเคิลกันนะคะอันนี้ก็สวยนี่ชอบมากเรามาดูไพ่ออราเคิลกันค่ะวันนี้มีไพ่ออราเคิลถึงหกกำลังจะบอกว่าห้าหกสำรับนะคะมาดูกันเลยค่ะสีแบบแปลกมากสีกล้องแบบปรับ ใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณขาไพายอยากเพิ่มเติมอะไรให้รู้อีกคะงค์บ้านของคุณไงบ้านของคุณไงโนเพล l ไรท์โฮมไม่มีที่ใดเหมือนบ้านไม่มีที่ใดเหมือนบ้านคนคนนี้น่ะทั้งเขาและคุณจะรู้สึกว่าแม้ชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้คนล้อมรอบกายแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนดวงใจเฝ้ารออะไรบางอย่างรู้สึกว่าดวงใจโหวงเวงเหมือนรอใครสักคนผู้เป็นคนคุ้นเคยแต่ก็ไม่รู้ว่าใครหรือถ้าคุณเคยเจอกันแล้วกันแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าตัดขาดกันได้ตลอดการคุณจะ,ะระลึกถึงกันคุณจะ,ะระลึกถึงกันและโหยหากันแบบแบบที่มีความอบอุ่นอยู่ลึกๆภายในใจนะว่าอบอุ่นเหลือเกินมาได้คิดถึงเขาหรือเธอนะคะนคน,ะน,บบนั้งคู่จะเป็นแบบนั้นแหละจะเป็นแบบนั้นคิดถึงกันแบบนั้น ตลอดเลยไม่มีที่ใดเหมือนบ้านคุณและเขาเป็นบ้านของกันและกันนะคะนี่คือความสมหวังในความรักด้วยเป็นไพ่สีคาทาในรูปแบบของไพ่อัลกอฮนะคะคุณเหมือนจะมีบ้านด้วยกันด้วยนะคะจะมีทรัพย์สินอะไรร่ารวยอสังหาริมทรัพย์ต่อไปจะได้ช่วยกันขยับขยายคุมทรัพย์ของตัวเอง <laughs> ขยับขยายคุมทรัพย์ของตัวเองนะคะ Between world เปลี่ยนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกทั้งใบเปลี่ยนชีวิตไปทั้งชีวิตเมื่อได้เจอกันชีวิตเมื่อได้เมื่อคุณได้เจอเขาเมื่อเขาได้เจอคุณอันนี้อันนี้ขนขนอันนี้นะคะขนฉากเกา่าคุณทั้งคู่เมื่อได้เจอกันนะคะจะเปลี่ยนชีวิต ของอีกฝ่ายไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเหมือนกับว่าเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งคู่มารู้จักกันมารักกันเพื่อพัฒนาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามมากกว่าเดิมการที่คุณรักเขาชีวิตของคุณดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปไปเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถมีความมั่นใจมีความสุขมีความรักมีความเมตตาการุณาสบายใจมากขึ้นเขาก็เช่นเดียวกันเขาเติบโตขึ้นแล้วมีความรักที่มีต่อคุณในดวงใจของเขานั้นนะ่ะพัฒนาตัวเขาให้ได้เติบโตนั่นเลยนะคะ การรักกันการมีกันและกันเป็นบ้านแห่งดวงใจจะทําให้คุณทั้งคู่เปลี่ยนชีวิตไปเป็นอีกโลกหนึ่งที่สว่างสวัยเลยทันทีสวมมุงกุดเลยทันทีหลังจากที่เจอแต่ท้องฟ้ามืดมน แล้วจะบอกด้วยว่าก่อนหน้าที่คุณและเขาจะได้เจอกันนะโลกของเขามืดหมนและรู้สึกว่าที่ใดก็ไม่ใช่บ้านแม้จะมีบ้านแม้จะมีทุกสิ่งนะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าโลกใบนี้ต้องการให้เขาตามหาอะไรอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่เขาจะคิดหรือคุณอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่นะคะอันที่จริงทั้งสองฝ่ายแหละคะจะคิดแบบนี้อันนี้อยากออกอันนี้คือสุดดวงใจของฉัน y at หาสุดดวงใจของฉันสุดดวงใจของฉันสุดที่รักของฉันเรเวนแวนการสำแดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นจริงไม้กายสิทธิ์เรเวนอันนี้คือ manifestation นะคะการสำแดงเดชให้เกิดขึ้นจริงหรือแปดเหรียญนั่นะละค่ะนะคะทำทุกวิถีทางเพื่อมีกันและกันคุณอย่าห่วงเลยค่ะสำหรับเขาคนนั้นเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ เพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาแบบมีความสุขเขาไม่มีวันไม่มีวันที่จะยอมแพ้ถ้าเขาได้เจอคุณแล้วเขาไม่มีวันที่จะยอมคลาดไปจากดวงใจของเขานะคะค,คลั่งไคล้สุดดวงใจคุณคือสุดรักสุดดวงใจของเขาไพ <c oughs> นี้โรแมนติกมากเลย <c oughs> Waxing Moon คะ่ะคืนเดือนหงายพลังของการเคลื่อนไหวก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจพลังของการเคลื่อนไหวคืนเดือนงาย New Moon in Cancer จันดวงใหม่ในกรกฎยู่ And แอนย o นเล one are safe โอ้ยน่ารักมากเลยโชคชะตาบอกคุณว่าคุณและสุดที่รักหนึ่งเดียวของคุณนั้นปลอดภัยในสถานการณ์นี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาจงเคลื่อนไหวจงมีความสุขอย่าหดหู่จงมีความสุขในชีวิตของตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองชอบเบิกบานในทุกๆสิ่งอย่าคิดว่าตัวเองแบบ ต้องเศร้าหรือหดหูพลังงานนั้นไม่ดีไม่โอเคเลยพลังงานของคุณส่งเสริมเชื่อมโยงกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเศร้าอีกครึ่งหนึ่งของดวงวิญญาณของคุณก็เศร้าคุณจงเคลื่อนไหวอย่างมีพลังจงหงายท้องอะไรนะคืนเดือนหงายนะ่ะจงหงายแล้วจะเป็นรอยยิ้มนะ่ะมันจะแบบลักษณะของการแบบมีรอยยิ้มอยู่เสมอไม่ว่าเจออะไรนะคะพลังของการเคลื่อนไหว ก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจจงมั่นใจในคุณค่าของตัวเองไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับคุณจงมั่นใจในคุณค่าของตัวเองนะคะเพราะว่าสถานการณ์นี้คุณปลอดภยัยอย่างไรยังไงคุณและเขาจะต้องลงเอยเป็นรักสุดท้ายของกันและกัน you and you r l o v e one are safe ปลอดภัยในสถานการณ์นี้นะคะคุณทั้งคู่สมหวังแน่สมหวังแน่นอนนะคะ นี้อยากออก attraction attraction pansy ดอก pansy บอกว่าคุณดึงดูดเขาไว้ได้ได้แล้วคุณดึงดูดเขาไว้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้อันนี้ออกมาเยอะเกิน attraction กดแห่งแรงดึงดูดนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นที่รักถ้าคุณรู้สึกว่า คุณไม่มีใครรักหรอกอะไรแบบนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองและเคลื่อนไหวและทําทุกอย่างอย่างหดหู่สังกตายซึมเศร้ามีความคิดของความเป็น เหยื่อถูกทําร้ายปิ่นอนนองปิดอนนคงอีกแล้วปิดอนนคงอะไรอย่าง,างนั้นคุณก็จะดึงดูดให้เขารู้สึกว่าเขาก็ยังอ่อนแอไม่มั่นใจในตัวเองไม่ภาคภูมิใจในตัวเองไม่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อที่จะได้อยู่กับบ้านของตัวเองอย่างนั้นนะคะนั่นแหละมันเป็นแรงดึงดูดของกันและก,กันนะคะ Attraction จงช่วยเหลือเขาด้วยการมีความสุขในชีวิตจงช่วยเหลือเขาด้วยการรักในตัวเองจงช่วยเหลือเขาด้วยการดูแลผู้ที่เป็นดวงใจของเขาให้ดีที่สุด ใครเล่าเป็นดวงใจของเขาคุณไงนะคะมาอีกแล้วกองที่หนึ่งกองที่สองเหมือนเชื่อมกันเลยนะคะนี่ล,ลักล่มํมลํากูดลักความโชคดีคุณอยู่ในความโชคดีคุณเป็นโชคใหญ่ในชีวิตของกันและกันคุณเป็นคู่แท้ที่ ตามหากันเจอแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วโชคดีก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโชคชะตาความรักของคุณสมหวังแน่นอนนะคะ potential gateway ป,ประตูแห่งศักยภาพที่อ่า ที่บางทีความรักของคุณมันต้องแบบเลี้ยวลดคดเคี้ยวบางทีต้องเจอกันช้าหรือบางทีอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเพื่อเปิดศักยภาพที่แท้จริงของดวงวิญญาณนะคะเหมือนที่เราอ่านไปในตอนนั้นเลยเพราะว่าดวงวิญญาณของคุณและเขาจําเป็นจะต้องถูกเปิดศักยภาพด้วยการมีมีอะไรมาทดสอบนะคะความรักครั้งนี้จะใช้ทดสอบศักยภาพของคุณทั้งคู่ทั้งทงที่แบบหลายภพหลายชาติก็จะเจออย่างนี้แหละทดสอบเรื่องนั้นท,ทดสอบเรื่องนี้แต่ก็ได้ครองคู่กันอยู่ดีเป็นอย่างนี้ เสมอมานะคะอันนี้คือเป็นปกติวิสัยเป็นไปโดยธรรมชาติ (B e spontaneous. spontaneous) เป็นปกติวิสัยเป็นไปโดยธรรมชาติเป็นตัวตนธรรมชาติคนและเขาจะเป็นอย่างนี้แบบปกติพอนั่นแหละเนาะ เอฟเหมือนพูดคําซ้ําสํานวนซ้ําเพราะว่าเอฟเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองว่าชาติไหนชาติไหนคุณก็เจออย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่าอะไรกับไพ่นะคะนี่แหละภาพนี้แค่ขึ้นมาบอกว่าใช่พูดถูกต้องเธอถูกนะคะนิ้ดวงจันทร์ คุณและเขาเป็นอย่างนี้เสมอคุณเกิดมาเพื่อเป็นสุดที่รักของเขาคุณเกิดมาเพื่อที่จะใช้ความรักความเสน่หาที่เขามีต่อคุณช่วยให้เขาแบบเติบโตและพัฒนานี่คือคู่บารมีนะคะอันนี้ดอกไม้เหมือนดอกฮันนี่ซัคเกิลเลยจำได้อันนี้ดอกผักบุ้ง <laughs> มอร์นิ่งกอรี่นะคะเ๋ยาฟ้าวันใหม่ก็จะเกิดขึ้นโลกใบใหม่ที่คุณและเขาอยู่ร่วมกันจะเป็นบ้านที่แท้จริงของกันและกันนะคะสุดท้ายยังไงก็ต้องมีความสุขเป็นปกเป็นปกติวิสัยของคุณเป็นธรรมชาติของคุณทั้งคู่อยู่แล้วที่จะต้องเจอบทเรียนในชีวิตก่อนที่จะได้ครองคู่ไปยาวๆเพราะอะไรเพราะว่าคู่บางคู่น่ะเขาอาจจะเจอบทเรียนระหว่าง เขาอาจจะเจอบทเรียนระหว่างที่อยู่ด้วยกันเช่นนั้นก็ได้แต่ของคุณไม่ใช่ของคุณจะเจอบทเรียนก่อนหน้านั้นแล้วตอนที่อยู่ด้วยกันปุ๊บไม่ว่าอะไรที่จะส่งมาหาคุณทั้งคู่นะแม้ไม่ว่าจะเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พวกคุณทั้งคู่จะจัดการไปได้อย่างง่ายดายเพราะเหมือนมีขุมพลัง energy ที่แบบส่งพลังที่ไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่พวกคุณจะกลายเป็นคนที่มองไม่เห็นปัญหาคือจัดการปัญหาได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความยากลําบากและไม่ต้องฝึกฝนอะไรอีกเลย เพราะว่าพลังงานของคุณทั้งคู่เป็นอย่างนั้นเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ส่งมาณนะช่วงเวลานั้นๆนก็ย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะทําให้คุณทั้งคู่ได้พัฒนานั่นเองคือไม่ต้องฝืนมันก็สลายหายไปเองแต่ว่าก่อนหน้าที่จะอยู่ด้วยกันถึงจะเจอแรงเฉยแรงฝืนอะไรบ้างก็เลยต้องจัดการแบบนี้นะคะน,น,นั่นแหละเอฟว่าอ่านตามนี้เป๊ะเลยแหละเอฟว่าถูกต้องเลยนะคะ มาดูสำรับสุดท้ายนะคะ last แปลว่าท้ายสุดใช่ไหมคะ d e k last d e c k นี่ฝึกภาษาอังกฤษชอ <laughs> Appreciate this moment ชื่นชมยินดีกับสถานการณ์นี้เธอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อให้คุณได้รับความรักแท้และเติบโตทางจิตวิญญาณเเวอร Every situation is an opportunity to grow and find love ทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อให้โอกาสคุณได้เติบโตจริงๆเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง and พบความรักและได้พบความรักที่แท้จริงนะคะว่าคืออะไร Get to know each other คุณยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้กันคุณมีช่วงเวลาไปจากไปจากวันนี้ตราบวันนี้ไปจนกระทั่งแบบทุกช่วงเวลาแก่ชาราสุดท้ายของชีวิตเลยถึงไม่เทายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะพอดูสินะคะเทีโพเซดอนและราชินีเงื้อของเขานะ่ะอยู่ด้วยกันจนแก่ชารา และมีความรักใคร่เสน่หาให้กันตลอดไปเป็นเช่นนี้เสมอนะคะคุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเรียนรู้กันและกันไปอีกยาวไกลอย่าวิตกกังวลอย่าพะวงสงสัยคุณคือสุดดวงใจของกันและกันและคุณปลอดภัยในสถานการณ์นี้และยังไงยังไงคุณทั้งคู่จะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันเป็นบ้านของดวงใจโชคดีแล้วที่คุณได้เจอกันโลกที่คุณและเขาจะอยู่ร่วมกันนะจะไม่หม่นหมองอีกต่อไปมันจําเป็นจริงๆที่จะต้องแบบ เจอบทบ,บาทนี้ในชาติภพนี้นะคะนี่สวยงามสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่2เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ไปไปคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่สนะคะสำหรับนี้ชื่อว่าเกโกรีสกอตทาร่นะคะอันนี้ก็สวย งดงามนี่คือไพ่เดอะสตาร์นะคะเฉิดฉายนางเงือกแบบดื่มน้ํายาวิเศษดื่มน้ํายาวิเศษแล้วแปลงร่างกลายเป็นเจ้าหญิงผมแดงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ก็งอๆต้องดีบกรับมาดูกันเลยค่ะใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณนะคะ ดวงใหญ่เอ็มเพลอร์จักรพรรดินะคะชาตทัตไฟเมสิงหรือว่าธนูนะคะเป็นผู้ใหญ่เขากนนั้นดูเป็นผู้ใหญ่นะคะดูมีความมั่นใจในตัวเองดู มีสภาวะแห่งความเป็นผู้นํานักปกครองนะคะจะต้องเติบโตมีอํานาจวาสนามีบารมีมากในอนาคตแน่ๆดูสิคะเขาวางผังเมืองนะคะมีกลยุทธ์มีวิธีมีลักษณะของผู้มีพระเดชพระคุณบารมีมากอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นชาวไทยที่อยู่ไกลออกไปนะคะอาจจะอายุแบบไหนก็ได้น้อยกว่าคุณเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้นะคะแต่ลักษณะของเขาคือความเป็นผู้นําและ ความมีคุณวุฒิความโตเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุอย่างนั้นก็ได้และหัวก้าวหน้านักพัฒนามีอุดมการถ้าคุณเป็นผู้ชายเธอคนนั้นเป็นผู้หญิงเธอก็น่าจะมีอาชีพการงานที่แบบอยู่ในส่วนงานราชการในองค์กรระดับสูงรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการดูแลตัวเองมานะคะแล้วก็แข็งแกร่งนะมีความแข็งแรงในตัวเองมีความไม่หมกมุ่นอยู่ในความทุกข์มีลักษณะของผู้หญิงที่ เป็นผู้นําได้นะคะเก่งอะไรแบบนั้นนะคะใบแรกก็แบบดวงแบบใหญ่เลยนะคะเอา้าพลิกออกมาเองเพจไม่ใช่เพจเอทอฟคับหนึ่งถ้วยความรักล้นใจโอ้ถึงแม้จะแสดงออกแบบลักษณะแห่งความกล้าแกล่งและเป็นผู้นำแต่เวลาที่มีความรักจะไม่มีอารมณ์แห่งความขึงขังใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีอารมณ์ของความ บงการนะคะจะไม่มีอารมณ์ของการควบคุมจะไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะบังคับคอน t r o l อะไรให้คุณอยู่ในใต้อาน,นัตจะไม่จะไม่ฝืนใจคุณเลยนะ่ะจะรักคุณแบบเต็มใจรักนะเป็นคนที่บุคลิกย้อนแย้งกับห่วงอารมณ์รักนะคะบุคลิกคือถ้าในเรื่องของการทำงานนะ่ะจะจริงจังเป็นนักปกครองตัดสินใจเองแล้วก็จะ จะไม่เป็นฝ่ายยอมนะคะจะเป็นผู้นําอะไรแบบนั้นจะเป็นนักปกครองนั่นเองแต่ถ้าในเรื่องราวของความรักคือโอนอ่อนผ่อนตามใจดีสุภาพบุรุษอ่อนโยนสุภาพสตรี ri, แสนหวานอย่างนั้นเลยแล้วเมื่อมีความรักก็จะตกหลุมอยู่ในห้วงแห่งความลึกซึ้งดื่มด่านะคะคุณจะเห็นว่าเขาแตกต่างกันกันกบตอนที่เขาทํางานมากๆเลยหรือก่อนหรือก่อนที่เขาจะคบหากับคุณน่ะคุณจะเห็นได้ว่าบุคลิกของเขาเนะ่ะ คุณยังกลัวว่าเขาจะดุกลัวว่าเขาจะแบบพูดจาไม่ดีหรือกลัวว่าเขาจะเป็นคนแข็งแข็งฝืนฝืนเย็นชาอะไรอย่างนั้นนะคะทั้งที่จริงแล้วเขาไม่ไม่เย็นชาเลยใจเนื้อในที่แท้จริงของเขาเมตตาปราณีกรุณาและใจอ่อนนะคะใจอ่อนเมตตาชอบมอบความ สุขให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะนี่ล้นลงมาเหมือนต้นน้ำต้นลำธารที่จะไหลหลั่งไหลความชุ่มเย็นและชีวิตให้กับแบบสบรรพสัตว์และธรรมชาติป่าไม้นะคะทัาน้ำมีนกรกฏหรือว่าพิจิกด้วยก็ได้นะคะภายนอกแสดงออกแบบขึงขังบางครั้งก็เหมือนเย็นชาเพราะว่าต้องใช้บุคลิกนั้นในการทำงานให้สำเร็จปกครองผู้คนอนาคตจะเจริญเติบโตมากๆแต่ภายในที่แท้แล้วแบบอ่อนโยนนะคะ เดอเมจิกเชียนชานฉลาดแบบหาตัวจับได้ยากมีทุกอย่างอยู่ในมือมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถวิริยะและอุตสาหะอันนี้คือเทพแอเมสแอเมสนะคะกระเป๋านั่นแหละเท <t ap le> พเจ้าแห่งการสื่อสารนะคะหรือดาวพุธเมอร์คิวรีนั่นเองผู้ชาญฉลาดนะคะเข้ากับทุกๆคนได้อย่างง่ายดายเฟรนลี่ชอบเข้าสังคม มีเครือข่ายมากมายนะคะดูสิคะเทวดาคิวปิดอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะ่ะเครือข่ายเพื่อนฝูงมากมายนะคะมีคอนเน c t ชันสูงมีความรู้หลากหลายนะคะเป็นคนที่เข้าได้กับผู้คนทุกหมู่เหล่านะเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นตัวเองในการทำความรู้จักผู้คนไม่ปิดกั้นตัวเองต่อการศึกษาหาความรู้และวิชาการเป็นคนที่ได้ทั้งบูทั้งบุญเป็นคนที่เป็นได้ทั้งแบบแม่ทับ เป็นคนที่เป็นได้ทั้งเสนาบดีอะไรแบบนั้นนะคะเป็นคนที่รู้แบบรู้รู้วิธีจัดการกับปัญหาได้อย่างเฉียบขาดมีทุกอย่างในมือเรียนความมั่นคงในตัวเองนะคะดาบความเด็ดขาดตรงไปตรงมาและความรู้ถ้วยความเมตตากรุณานะคะ ไม้เท้าหรือคาถาความสนุกสนานร่าเริงนะคะเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแล้วด e m มจิกเชนนี้สวยงามมากๆเลยนะคะลอยได้นะมีพลังวิเศษมานิเฟส t a t เตชอะไรแบบนั้นมีพลังวิเศษที่จะส,สรรรส้างทุกสิ่งได้เก่งถ้าเกิดว่ามีงานอะไรที่ยากๆแล้วคนอื่นทำไม่ได้เธอหรือเขาผู้นี้สามารถจัดการกับทุกอย่างได้ดีเยี่ยมนะคะ อนาคตดีแน่ๆนะคะหนีคนคนนี้คุณไม่ลําบากหรอกเวลาที่อยู่ใกล้เขานะคะหรือเธอคุณคุณอยู่ใกล้เธอหรือเขาแล้วคุณจะรู้สึกแบบแอคทีฟแล้วจะไม่รู้สึกว่าพ่ายแพ้เธอด้วยนะคะเพราะเธอจะมีวิธีการน่ะหนึ่งถ้วยเธอจะมีวิธีการที่เขาเรียกอะไรให้เกียรติคุณและภาคภูมิใจในตัวคุณและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณรู้ว่าคุณก็มี ศักดิ์ศรีคู่ควรกับเธออะไรแบบนั้นนะคะเวลาที่เธออยู่ในเรื่องของการทํางานเธออาจจะเป็นเจ้านายเธออาจจะเป็นนักปกครองก็จริงแต่เวลาอยู่บ้านเธอมีความฉลาดมากที่จะให้คุณเป็นผู้ปกครองจะให้คุณเป็นร่มโบร่มใสจะพึ่งพาพึ่งพิงคุณนะคะนี่แหละคนที่ฉลาดมากเลยนะคะชาญฉลาดมีภูมิปัญญาอะไรนะชาวปัญญาเหลือขนาน,นับคือขุมทรัพย์มหาศาล ท่องมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์เอเป็นติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะโอ้หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญดูสิคะมงกุฎนะคนคนนี้นะไม่ธรรมดาจริงๆนะเป็นช้างเผือกที่เกิดในป่านะคะเกิดมายังไงก็ตามเติบโตอย่างยิ่งใหญ่แน่ๆในอนาคตนะคะมงกุฎนะ่ะและเป็นคนที่ได้ทั้งแบบ คือปุนเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ในแบบที่ไม่ใช่คนที่มีแต่โลจิเหตุเหตุผลหลักการวิชาการแล้วก็แบบเอื่อยออย,ยันชายันชาไม่เข้าใจสภาวะอารมณ์เวลามีความรักก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่ใช่อย่างนั้นเลยเป็นคนที่สุนทรียภาพในเรื่องของศิลปะในเรื่องของความงดงามแห่งโลกใบนี้ในในการชื่นชมความงามก็มี และมีศิละปะในเรื่องของการแบบกลยุทธ์กลวิธีในการทำงานวางแผนวางนโยบายอะไรแบบนั้นก็รู้นะคะคือหาได้ยากในคนที่จะเฉียบคมขนาดนี้คมในฝักด้วยนะคะเราน่าจะอ่านถูกคนที่จะได้เป็นผู้บริหารหรือผู้นำในอนาคตหรือเป็นเจ้าของกิจการดีๆในอนาคตแน่ๆเจ็ดเหรียญดูสิคะบางครั้งร่ำรวยทัดดินมังกรฤกษศพกันนะคะมีท้ดอะไรขึ้นมาบ้างแล้ว ธาตุด,ดินธาตุน้ำํำธาตุไฟนะคะอันที่จริงก็มีดาบขึ้นมาตั้งแต่เดเมจิกเชียนมาครบทุกธาตุแล้วนะคะธาตุลมก็มาคนคนนี้อาจจะเติบโตได้ช้าเพราะว่าจําเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์ไม่ใช่คนนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่มงกุฎอยู่ตรงนี้นี่เหมือนกันเลยแล้วนี่กระถวยคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะ จะเกิดมาแล้วแบบมีทุกอย่างพรั่งพร้อมนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสวยสสุขเพียงอย่างเดียวแต่เกิดมาเพื่อสำแดงเดชสำแดงเดชของตัวเองพิสูจน์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่จะมาใช้อำนาจและพลังแห่งตนพิสูจน์ว่าแบบฉันจะทำได้ไหมอะไรแบบนั้นนั่นคือเขาเพราะฉะนั้นในตอนแรกในตอนแร,แรกเขาอาจจะคิดอยู่สักหน่อยว่าเอะทำไม กว่าจะสําเร็จในชีวิตถึงต้องทําอะไรยากกว่าผู้อื่นเขาก็อาจจะสงสัยในตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเขาเองน่ะรู้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้พ่ายแพ้ผู้ใดแต่ทําไมโชคไม่ค่อยเขาข้างโชคมักจะแบบทําให้คนอื่นอื่นๆแซงหน้าหรือได้อะไรมาแบบสบายสบายมากกว่าหรือเขาอาจจะไม่เป็นที่เมตตาปราณีต่อผู้ใหญ่ในอดีตนะคะเพราะยังไม่ถึงรอบบารมีเพราะเขาจําเป็นที่จะต้องฝึกอ่อนน้อมถ่อมตนหรือฝึก ใจิตใจของตัวเองอะไรบางอย่างหรือเกี่ยวเกี่ยวความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเพื่อที่ว่าหลังจากที่ได้รับที่ได้รับรางวัลแห่งชีวิตรีวร์ดที่ได้แบบได้ของขวัญชิ้นใหญ่ได้ความสําเร็จที่มาจากมันสมองและความสามารถของเขาเองเนี่ยมันจะอยู่ยั่งยืนยงตลอดไปเพราะเขารู้วิธีหามาด้วยตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลางนั่นเลยคือเขานะคะหมายเลขเจ็ดคือไพ่ของดาวเสารคือไพ่แห่งการได้อะไรมาแบบยากงากแต่ ประโยชน์นั้นอยู่มั่นคงยั่งยืนและถาวรไม่เสื่อมสลายไปอีกเลยเหมือนพีระมิดที่แบบมั่นคงนะคะนั่นเลยคือเขาเป็นคนที่น่าชื่นชมมากๆนะคะหาได้หาทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองสีีกะทาดีมากนะคะการแต่งงานสมบังในความรักคุณไม่ใช่แค่ว่าจะลงเอยแบบอยู่ด้วยกันเฉยๆคุณไม่ใช่แค่ว่าจะแบบมีความรักกันแค่นั้น ไม่ใช่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งสุดท้ายแค่นั้นแต่เข้ามาแต่งงานนะคะเข้ามาแต่งงานเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณแบบที่เข้าพิธีตกแต่งจดทะเบียนสวมรถอะไรตามหลักการพิธีกรรมที่ถูกต้องนะคะตามหลักศาสนาด้วยตามหลักกฎหมายด้วยนะคะสี่คทาสวยมากเฉลิมฉลอง appreciate แล้วผู้คนชื่นชมคู่รักของคุณทั้งคู่เป็นอย่างมากทุกคนทุกคนต่างแบบชอบชื่นชอบนะคะนี่ความมั่นคงมัง่งคั่งเกิดขึ้นอังุ่นก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมัง่งคั่งมั่งมีนะคะร u x u r รหรูหราไม่เท้าก็เป็นไพ่ของการทำงานเนาะการทำงานอีกแล้ว ก็เป็นไปได้โดยส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักกันมาจากการทำงานนะคะชาลีออดคนไกลเหมือนที่พูดไปในตอนแรกเลยนะคะคนไกลชาวต่างชาติต่างภาษา,ต,า,า,าต่างวัฒนธรรมหรือเป็นชาวไทยที่อยู่ไกลออกไปทำไมต้องมีหมายเลขส4 4ี่สด้วยมีความเกี่ยวพันอะไรกับตัวเลขระหว่างคุณและเขาหรือเปล่าคะอาจจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดหรือ เลขที่บ้านเลขที่รถเปิดโทรศัพท์อาจจะมีตัวเลขนี้นะคะเป็นเป็นความเกี่ยวพันนะคะสิงโตขาวสิงโตดดำเหมือนแบบบู๊และบุญอะไรแบบนั้นนะคะบูและบุญอยู่ด้วยกันน่ะในความมีพลังของเขาสวมมงกุฎแห่งดวงดาวอาชาริออดนี่คือไพ่ของการสู้แล้วจะชนะคนคนนี้กล้าขยันขันแข็งมุ่มานะและไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเจออะไร ที่หนักกว่าคนอื่นๆตัวเองไม่เคยรู้สึกเลยว่าพ่ายแพ้อะรจะย,ยอมแพ้คนคนนี้แบบครั้งหนึ่งในชีวิตจะเอาชัยชนะมาให้ได้แล้วสรุปยังไงก็ได้ก็ได้สมดังใจทั้งในเรื่องเขาจะสําเร็จทั้งในเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศศักดิ์ศรีพลังอํานาจให้สมกับความเป็นแบบพญาสิงห์นะคะราชสีในตัวตนน่ะและความรักเขาก็จะดูดดื่มมากๆด้วยคือรัก รักแบบดื่มดำดูดดื่มนั่นเลยนะคะรักล้นใจตอนที่สมหวังในความรักกันนะเอฟคิดว่าไม่ว่าไปที่ไหนเขาก็อยากจะให้คุณอยู่ใ,ใกล้ใกเสมอๆนะคะนี่สวยมาก s ิกออฟเพนเดเคิใจบุญค่ะเป็นคนใจบุญมากเลยเห็นไหมคะนี่ ถ้าเขาจะมีชีวิตถ้าเขาหรือเธอถ้าเขาหรือเธอจะมีชีวิตเช่นนี้ในอนาคตคือได้ทําบุญทําทานทํากุศลมากมายนั่นแสดงว่าเขามีมั่งคั่งจนเหลือเฟือโชคชะตาของคุณทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันข้อนี้นะเอฟขอบอกว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบมีตั้งแต่แรกนะคะเหมือนกับมาหาคุณอยู่มีความรักกับคุณแล้วร่วมกันก่อร่วมกันสร้างก็ได้เพราะว่าสิ่งคู่นิ่ ความเป็นคู่นาความเป็นคู่นั้นนํามาซึ่งความสําเร็จเช่นนั้นก็ได้นะคะคืออยู่ด้วยกันแล้วร่วมกันก่อร่วมกันสร้างนะคะแต่ว่าตอนที่หลังจากอยู่ด้วยกันแล้วนะ่ะพวกคุณทั้งคู่จะร่วมกันทําดีๆเสียสละนะคะสร้างประโยชน์สร้างกุศลมากมายเป็นคนที่กระตันยูกตะเวทีด้วยนะคะเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันให้กับโลกให้กับสังคมนะคะเป็นคนใจดี ถ้วยหกเหรียญคนเก่าในอดีตคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วจะมาเป็นรักครั้งสุดท้ายแห่งแมนนะคะจะกลับมาอีกครั้งใต้สำรับคือเจ็ดคาาต่อสู้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะนี่โอ้ไม่รอดไม่รอดคนในอดีตขังที่สามไม่รอดพ้นคนในอดีตนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่านี่คือไพ่ของการแบบ หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนที่ไม่ว่ายังไงก็ยังคงรักคนอยู่เธอหรือเขายังรักคนอยู่และเทวดาดูสิคะเทวดานางฟ้าก็พยายามจะแบบดึงใจบอกเขานะ่ะว่าให้หวนกลับมานี่คือคู่สร้างสารรค์ของพรมลิขิตและเทวดาเป็นเป็นโชคใหญ่ที่เทวดาจัดสรรเป็นเนื้อคู่ที่เทวดาจัดสรรแล้วจะมีการหวนกลับมาแบบแต่งงานครองคู่กันอย่างแน่นอน หกเหรียญน,นี่คล้ายๆราชินีถือเหรียญเลยเนาะแบบโรยปลายมีความสุขเอฟคิดว่าคนคนนี้ก็ได้เหมือนความรักเป็นแรงบันดาลใจด้วยแหละให้เขาสู้และฝ่าฟันดูลักษณะของแบบการมองนะคะเฝ้ามองเฝ้ามองแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรทั้งๆที่เขาน่ะคู่ควรโชคชะตาของเขาคู่ควรแต่เขาอาจจะเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เขาร,รู้สึกนะคะว่าเขาจะต้องมุ่งมั่นทําอะไรบางอย่างเพื่อไปถึงยอดนั้นให้ได้ นะคะเพื่อความภาคภูมิใจพูดในเรื่องของการทํางานคนคนนี้ไม่ยอมแพ้นะคะและเขาแบบเป็นคนทะเยอทยานที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองความทะเยอทยานไม่ใช่เรื่องร้ายกาศอะไรเลยนะคะคนคนนี้ เมื่อเติบโตไปข้างหน้าและคว้าเอาชัยชนะมาได้นะ่ะเขาจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากมายดูจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นลักษณะตัวตนของเขานะคะล้นหาผู้อื่นจ่ายเสียสละต่อผู้อื่นนั่นแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีอุดมการภายในและถ้าขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีงามตำแหน่งสูงๆตำแหน่งใหญ่ๆเขาจะมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะฉะนั้น เขาคิดว่าจะมาทำประโยชน์อะไรนั่นแหละเขาถึงได้เกิดมาในมุมที่ต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรอย่างนี้นะคะต้องเกิดมาในในสถานที่ที่จะรู้ของจริงจะรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วแบบลุกขึ้นมาก้าวขึ้นไปสู่แบบชั้นสูงของตำแหน่งแล้วจะได้แบบลงมือทำอะไรดีๆนะคะนั่นเลยเอฟคิดว่าแบบนั้นนะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วยนะคะดูสิแบบแฮงแมนเนี่ยแฮงแมนคือไพ่ของการติดอยู่กับอะไรสักอย่างก็จริงติดอยู่กับปัญหาณเวลานี้ก็จริงแต่ภายใต้การติดอยู่นั้นแสงสว่างรัศมีแสงสว่างรัศมีแห่งปัญญาเ,เปิดเปิดเผยขึ้นแสดงให้เห็นถึงแสดงให้เห็นถึงเป็นเป็นคนที่มีแบบ ภูมิความรู้และองค์ปัญญาในระดับสูงและแก้ไขปัญหาได้และมองเห็นแบบโอกาสในทุกๆวิกฤตนั่นคือเขายิ่งเกิดปัญหายิ่งเชี่ยวชาญและชาญฉลาดยิ่งชีวิตอยู่ในฐานะหน้าที่ตำแหน่งที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นชีวิตยิ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสดใสนั่นคือเขาและบอกเลยว่าต่อให้คุณและเขาห่างกันมากมายขนาดไหน เขามองมาที่คุณอยู่เสมอนะคะเขารักใครในตัวคุณเสมอมาแล้วเขาปรารถนาจะมาขอความรักจากคุณอีกครั้งแอปเปิลคือสัญลักษณ์ของการร้องขอความรักนะคะเขาจะร้องขอความรักกับคุณอีกครั้งแน่นอนและการมาของเขานะ่ะเขาจะต้องนำมาซึ่งให้การให้เกียรตินะคะการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รับสิ่งดีๆและเมตตาคุณที่สุดเสมอการกลับมา และเขาเหมือนวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างนั้นน่ะเขาวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าการกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณทั้งคู่น่ะจะมีความสุขมากมายขนาดไหนชีวิตจะเต็มไปด้วยความเบิกบานใจเราจะทําอะไรด้วยกันมากมายเราจะมีชีวิตที่งดงามด้วยกันมากมายขนาดไหนหกถ้วยก็เป็นสัญลักษณ์ของการแบบมีลูกด้วยนะคะหกถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยโดยเฉพาะหนึ่งถ้วยสัญลักษณ์ของการมีลูกสัญลักษณ์ของการเป็นครอบครัวแล้วแบบมี กำเนิดใหม่ให้กำเนิดใหม่นะคะไม่มีไพ่ของความทุกข์อะไรหรอกคะ่ะนะคะคนคนนี้ยิ่งมั่นใจในตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อมาและตอนนี้เขาก็กําลังเดินทางอยู่ถ้าคุณเป็นคนโสดแบบโสดสนิทเลยคนคนนี้เป็นเนื้อคู่จากอดีตชาตินะคะหกถ้วยพาสไลท์ ชีวิตในอดีตชาติของคุณกําลังเดินทางมาหาคุณและการที่เขาจะได้มาหาคุณมันเป็นไปเพราะว่าเขามีอุดมการณ์อะไรบางอย่างที่อยากจะทำสิ่งดีๆแล้วสิ่งที่เขาอยากจะทำนั่นแหละดนบันดาลให้เขาและคุณได้มาพบกันและครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในอนาคตนะคะนั่นแหละค่ะคือตัวตนของเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์เคิลกันนะคะ วันนี้มีไพ่อาราเข้าหกสำรับโอ้แสงไว้ตรงนี้ดีกว่าเหมือนเดิมแสงว่าต้องมีเพื่อนมาด้วยถึงแสงจะไม่อย่างนี้มาดูกันเลยค่ะใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณคะบริสลมหายใจ ควมหายใจของกันและกันความเบาสบายการได้แบบผ่อนคลายพื้นที่แห่งความสบายใจมาคล้ายๆกันเลยนะคะ Here and now ที่นี่ณนะขณะนี้ You are here คุณอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่กับฉันเสมอคุณเป็นทั้งอดีตเป็นทั้งปัจจุบันและจะเป็นอนาคตครั้งสุดท้ายของฉัน คุณทำให้ฉันรู้จักความรักครั้งแรกคุณทำให้ฉันรู้จักความรักครั้งสุดท้ายและระหว่างเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกันในระดับที่แบบได้ยินเสียงลมหายใจอะไรแบบนั้นเอฟอยากบอกให้รู้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นคนในอดีตของกันและกัน เขาไม่เคยลืมคุณเลยคุณอยู่กับเขาในทุกๆที่นะคะเขาคิดถึงคุณเสมอเหมือนที่เราพูดไปนั่นแหละค่ะนะคะคุณอยู่กับเขาในทุกๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาตลอดเวลาเป็นลมหายใจของเขาเสมอเขาคิดถึงคุณแค่สองเวลาเท่านั้นเวลาแรกคือหายใจเข้าเวลาที่สองคือหายใจออกแค่นั้นนะคะคุณเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตของเขาเสมอไม่เคยเสื่อมคลายนะคะ ประตูใจของเขาเปิดไว้ให้คุณเพียงผู้เดียว standing tall ยืนขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดลุกขึ้นลุกขึ้นมาสวยจังเลยสีชมพู spread your wings สยายปีกยยปีกของคุณอันนี้เหมือนนกนางนวลเลย เขาอยากฝากบอกคุณว่าเขาหรือเธอนะคะอยากฝากบอกคุณว่าเธอจะรู้บ้างไหมทุกๆครั้งที่ฉันเจอเรื่องราวร้ายร้ายทุกๆครั้งที่ฉันเจอเรื่องโชคร้ายเมื่อฉันได้ระลึกถึงเธอเมื่อฉันได้คิดถึงเธอเธอเป็นพลังใจหนึ่งเดียวแสงสว่างกลางดวงใจที่เติมพลังชูพลังของฉันให้ลุกขึ้นเสมอ ฉันสยายปีกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งเมื่อได้ระลึกถึงเธอเมื่อฉันคิดว่ามีเธอในดวงใจเมื่อฉันรู้สึกรักเธอฉันไม่เคยพ่ายแพ้ต่อความทุกข์ใจใดๆอีกเลยนั่นคืออิทธิพลของเธอเหนือดวงใจของฉันนะคะประมาณว่าเขาลุกขึ้นได้เสมอ เขาสู้ต่อไปได้เสมอขอเพียงคุณยังอยู่ขอเพียงยังมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันเขาไม่เคยจะยอมแพ้นะคะเลือดนักสู้นะคะนี่ จะเป็นชาราศีพิจิกแลัขนาดพิจิกก็ได้นะคะ New Moon in Scorpio <c oughs> อันนี้ความคิดเซ็กซี่นะคะ Work through your fear ทำงานผ่านความกลัวของคุณอารมณ์ด้านมืดความคิดเซ็กซี่เล็กๆอะไรแบบนั้นนะคะอารมณ์ด้านมืดอารมณ์ที่กลัวอะไรแบบนั้นอันนี้เปิดดูในตำราด,ด้วยนะคะมันเป็นความคิดที่คล้ายๆกับว่า เขามีความคลั่งไคล้รุนแรงในตัวคุณนะคะเขามีความคลั่งไคล้รุนแรงในตัวคุณและทุกๆครั้งที่เขามีความกลัวเขาจะเอาความกลัวที่จะไม่ได้อยู่กับคุณน่ะมาฆ่าความกลัวในเรื่องอื่นได้ทั้งหมดเลยประมาณว่าลบบวกลบเป็นบวกไงนะคะลบกับลบกว่ากลายเป็นบวกกลายเป็นพลังงานดีๆเฉยเลยแบบว่า ประมาณว่าทําไมจะต้องกลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่ไม่ได้อยู่กับคุณอะไรแบบนั้นทํางานผ่านความกลัวนะคะสู้กับอารมณ์ด้านมืดของตัวเองสู้กับสภาวะอารมณ์อะไรหดหู่ไปได้ทั้งหมดเพราะสิ่งที่เขาแบบควรจะกลัวมากกว่าคือกลัวไม่ได้อยู่กับคุณสินอกนั้นก็เลยไม่รู้จะกลัวอะไรเลยนะคะพอเขาผ่านความกลัวที่ เขารู้แล้วว่าอะไรกันแน่คือความกลัวที่น่ากลัวที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตของเขานับจากนี้เป็นต้นไปเขาพร้อมที่จะยืนหยัดลุกขึ้นสู้เสมอนะคะและเขาพร้อมจะสยายปีกทุกๆสถานการณ์คุณดูเหมือนเป็นคนที่ทำให้เขาแบบอยู่กับลมหายใจมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น คุณดูเหมือนเป็นคนที่ทำให้เขามีสติสัมปชัญญะทางที่ดีมากขึ้นแข็งแกร่งนะคะเหมือนกับสติแข็งแรงมากขึ้นจิตใต้สำนึกแข็งแกร่งจิตสำนึกแบบมั่นคงมากขึ้นนะ่ะนั่นคือเขานะคะโตขึ้นมากกว่าเดิมมากๆเลยขึ้นเดือนหงายเหมือนขึ้นมาแล้วกับ กองที่สองหรือเปล่านี่พลังของการเคลื่อนไหวก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจและคนคนนี้เขาได้พลังมาจากคุณคุณเหมือนคืนเดือนหงายของเขาคุณเหมือนคืนที่ให้พลังกับเขาได้เสมอนะคะพลังของการเคลื่อนไหวก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจ spread your wing ก็คล้ายๆกันนะคะเขาจะก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจและไม่ยอมแพ้คนคนนี้จะสู้จะทำทุกวิถีทาง จะไม่หมดพลังใจง่ายๆกําลังใจของเขาจะไม่มีวันหมดง่ายๆนะคะก็เลือดแมงป่องนะคะดาวอังคารยังไงก็สู้อยู่แล้วพิจิกรีฟเมนต์ความประณีตความเรียบร้อยค่ะนนี้สวยเชียวนะคะดาเลียดาลิงหมายเลขสีสิบสองหมายเลขของการรักรักทนุถนอมห่วงใยดูแลนะคะ แฮ r ิ i ีความชัดเจนและความกระจ่างแจ้งแครรอนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าณนะเวลานี้เขาชัดเจนในดวงใจแล้วว่าคุณนี่แหละคือสิ่งที่เขาจะอยู่ด้วยจากวันนี้และตลอดไปนะจะเป็นปัจจุบันและอนาคตของเขาคุณคืออนาคตของเขาคุณคือชีวิตของเขาต่อไปนี้และ เขาอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณอย่างกระจ่างแจ้งและชัดเจนอย่างกระจ่างแจ้งและชัดเจนถ้าหากเขาจะเข้าหาคุณเขาจะเข้าหาด้วยพลังงานดีๆพลังงานที่จะไม่มอบอะไรที่ทำให้คุณลำบากใจอีกต่อไปเขาจะทำอย่างประณีตเรียบร้อยน่นะคะเขาจะทำแบบไม่ยังไงก็ได้เขาจะทำแบบ ไม่ลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายเขาจะไม่ผักชีโรยหนะ้าเขาจะไม่ทําแบบขายผ้าเอาหน้ารอดแบบทาแต่ทาแต่สักแต่ว่าทําแต่ไม่คํานึงถึงอะไรเลยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเหมือนที่เราบอกมาตอนแรกแล้วว่าเหมือนกับเขามองดูคุณว่าคุณเป็นของเลอค่าและลําค่าอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเข้าหาคุณเขาจะต้องให้อะไรที่แบบประณีตและเรียบร้อยกับคุณนะ่ะ เอฟคิดว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่ออยู่ในชีวิตของคุณนะคะไม่ให้คุณรู้สึกไม่ให้คุณรู้สึกแบบไม่ดีอะไรเลยทั้งๆที่บางทีตัวคุณเองอาจจะต้องการเขาเขียงข้างแค่นั้นแต่เขาเองที่อยากที่จะเป็นฝ่ายทําอะไรบางอย่างให้คุณ นะคะคทําอะไรบางอย่างที่ดีงามเพื่อคุณเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวของเขาเองที่จะได้เป็นฝ่ายได้ให้คุณนะคะสำหรับนี้บ้างคะ่ะเรื่องราวความรัก love m ท t e r เป็นเรื่องราวของความรักนี่แหละคะ่ะที่เขากําลังจะทํานะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก มีเรือกำลังเดินทางมานะคะนกกำลังบินมาหาเอบคิดว่าคุณกำลังจะได้พบเรื่องราวกับความรักในเร็วๆนี้เลิฟแมทเทอร์คุณกำลังจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรบางอย่างในเร็วๆนี้นะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักแบบที่ปราณีตเรียบร้อยกระจ่างแจ้งนะคะกระจ่างแจ้งด้วยเข้ามาหาคุณแจมแจ้งสว่างสวยัย อยู่ในการดูแล be in service be in service อยู่ในการบริการอยู่ในการดูแลคุณกำลังจะได้เจอเรื่องราวของความรักที่คุณถูกยกย่องถูกให้เกียรติถูกบริการเสิร์ฟนะคะดีเสิร์ฟคุณคู่ควรกับสิ่งดีงาม คุณกำลังจะเจอใครบางคนที่เข้ามาหาคุณแล้วทำทุกอย่างเพื่อคุณเพียรพยายามเพื่อให้ได้มีคุณในชีวิตดูสิคะมาน้ำมาน้ำอยู่ในค่อนนะคะให้อะไรบางอย่างเอาสารายเราไห้คุณนี่พยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณให้คุณได้รับของเลอค่าให้คุณมีความสุขให้คุณได้รับสิ่งที่ประณีตดีงามอยากให้คุณได้ความรักที่สุดแสนโรแมนติกอะไรแบบนั้นเหมือนเขากำลังเตรียมการบางอย่างนี่เอ อยากให้ดูจังเลยเมื่อกี้เราได้ไพ่ใบแรกใช่ไหมคะเอ็มเพรว่าเอมว่ามันมีความเกี่ยวพันที่เขาหรือเธอคนนี้กําลังเตรียมการอะไรบางอย่างนี้วางกลยุทธ์วางอะไรทุกอย่างที่ที่เรียบร้อยที่สุดนะ่ะที่ประณีตที่สุดเพื่อคุณนะคะเอฟคิดว่าเร็วๆนี้ด้วยนะคะเร็วๆนี้ด้วย ลักษณะเขาเนาะเขามองว่าคุณเป็นแบบนางเงือกนางฟ้าอะไรอย่างนั้นนาะเขาเป็นม้าน้าอะไรแบบนั้นเลยทั้งที่ดวงจตานะ่ะคือเอ็มเพลเร์นะดวงใหญ่นะนะคะเอ็มเห็นว่าเขาดวงใหญ่กว่าคุณด้วยซ้ําเขาดวงใหญ่กว่าคุณเขาดวงสูงกว่าคุณแต่เขากลับมองว่าแต่เขากลับมองว่าคุณแบบอืแบบเป็นที่รักนี่แหละเวลาที่เขารักคุณแล้วเขาก็รักคุณแบบ เิทูลน,นะคะดวงเขานะี่ยจะเป็นผู้ผนำจะเป็นคนที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคตแต่เขาก็จะให้เกียรติคุณและก็มองว่าคุณเป็นของล้ำค่าเสมอนะคะดูสิน่ารักมาก Speak the language of love ผู้จาภาษารักเปิดไฟเตรียมรับได้เลยนะคะคุณจะได้ความรักที่กระจ่างแจ้งแจ่มใสในเร็วๆนี้ Turn on your heart light เปิดไฟในดวงใจของคุณเพื่อรับความรักจากใครบางคน Reflect on a time when you e x p e r i e n c e love สะท้อนพลังงานความรักของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับประสบการณ์ความรักในเร็วๆนี้เปิดไฟให้พร้อมนะคะเปิดไฟให้พร้อมคนคนนี้กำลังจะมาแล้ว อ่านอีกทางหนึ่งเลยก็ได้นะคะและเอฟคิดว่าแบบนี้ด้วยว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีดวงใจที่คู่ควรกับสิ่งนี้อยู่แล้วดวงใจของคุณเป็นดวงใจที่เข้ารักเป็นดวงใจที่เป็นดวงใจที่เกิดมาต้องได้สิ่งนี้เป็นเหมือนเ e อ็มเพรสที่ที่พร้อมรับพลังงานดีๆแต่รอคอยให้เขาเติบโต เราคอยให้เขาเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับคุณเราคอยให้เขาหรือเธอผู้นั้นมั่นอกมั่นใจและกระจ่างแจ้งภายในใจิตใจว่าว่าคุณคือคนคนนั้นนะคะนั่นเลยคือสิ่งที่เอฟอ่านได้ speak the language of love และความรักในครั้งนี้ speak the language of love คนที่จะได้ลงเอยกับคุณนะ่ะ เข้ากับคุณจะมีภาษาแห่งความรักร่วมกันนะคะจะพูดจาไพเราะเพราะพริงจะน่ารักกันมากๆเสียงอ่อนเสียงหวานนะคะนี่ Love word have the power to change life including your own คำรักนั้นมีพละกกำลังมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรา เฟคิดว่าเขาชอบฟังคุณพูดมากๆเลยและไม่ว่าคุณร้องขอหรือพูดจาอะไรกับเขาก็สัมผัสดวงใจเขาได้ทุกอย่างมันทัชดวงใจของเขานะ่ะมันมันเขาเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดที่คุณเป็นเขาเป็นคนที่เข้าใจภาษาความรักเดียวกันกับคุณคุณเป็นคนแบบไหนในเรื่องราวของความรักเขาก็เป็นคนเผ่าพันธุ์เดียวกันกับคุณเผ่าพันธุ์ที่เข้าใจห่วงแห่งหัวใจเหมือนคุณแบบ ถ้าคุณรู้จักความรักแท้ว่าความรักแท้เป็นอะไรเป็นยังไงคิดต่อกันและกันแบบไหนเขาก็เป็นแบบนั้นเลยจริงๆแล้วเวลาที่เขาและคุณพูดกันน่ารักน่ารักนะคะน่ารักน่ารักแล้วจะมีแต่อะไรที่ลึกซึ้งนะ่ะหาก,กันเสมอนะคะนี่แหละเป็นสิ่งนี้สวยงามนะคะ สีชมพูขึ้นมาแบบเยอะมากเลยสวยมากสำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกงที่3เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่4นะคะอันนี้คือ The Green v i t a r o นะคะ เรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ที่เพื่อนๆเลือกมานะคะอันนี้เป็นไพ่เ็มเพรสคุณแม่มาเรามาดูกันเลยค่ะใครจะเข้ามาเป็นรลกครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณคะแปดเปลียนค่ะ อันนี้คือชาวธาตุดินนะคะมังกรพรึกศบกันคนคนนี้ขยันขันแข็งมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความเชี่ยวชาญมีสกิลมีทักษะพิเศษเป็นคนที่รู้จริงในเรื่องของการทำงานนะคะรู้ลึกรู้จริงในเรื่องของการทำงานหาเงินเก่งนะคะหาเงินเก่ง แปดเหรียนก็เป็นไพ่ของการทํางานทําเงินคุนละเขาอาจจะเจอกันด้วยเรื่องของการทํางานด้วยนะคะหนึ่งคาทาหนึ่งคาทาทัดไฟเมสสิงธนูค่ะการกําเนิดใหม่นะคะการกําเนิดใหม่โอ้เดท การกำเนิดใหม่หลังจบอะไรบางอย่าง The Lord of Shadow นี่การเปลี่ยนแปลงอ่านได้สองทางนะคะการตีความออกเป็นสองทางว่าอาจจะเป็นคนที่เคยจบไปแล้วรอบนึงอาจจะเป็นคนที่จบไปแล้วรอบนึงหวนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพราะเขาจะมาพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อกลับคืนมาหาคุณอีกแล้วอีกแบบหนึ่งไปเลยก็คือไม่ใช่คนที่แบบ เคยผ่านมาอาจจะเป็นคนใหม่เลยหลังจากที่คุณเคยจบอะไรร้ายๆมาหรือตัวคุณเองเป็นคนใหม่เข้าไปในชีวิตของเขาหลังจากที่เขาจบความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโอเคมานะคะเป็นสองแบบสองอย่าง temperance คะ่ะ design temperance ทัดไฟ อันนี้ก็ธาตุน้ำพิจิกมินหรือกรกฎนะคะแล้วก็ธาตุไฟราศีธนูเมษหรือสิงค่ะประนีประนอมโอนอ่อน,ออนผ่อนตามใจดีนะคะเข้ากับคนได้ง่ายๆอยู่ใกล้แล้วสบายใจค่ะเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีโอสิบถ้วย ให้ส่งหวังในความรักแบบมาเยอะมากหลังจากที่เจอเรื่องราวร้ายๆแล้วคุณทั้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขฟรุง้งฟริ้ง โอ้ตอต้นไม้ใหญ่เติบโตความรักสุขงอมชีวิตครอบครัวที่แสนสุขไปเที่ยวด้วยกันไปในสถานที่ที่งดงามมีบ้านที่มั่นคงร่มเย็นใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความร่มเย็นร่วมกันตลอดไปได้เฉลิมฉลองเต็มเปี่ยมไปด้วยเต็มเปี่ยมไปด้วยความสมัครสมานกลมเกลียวกันและกันเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นคู่แท้นะคะ คู่แท้ที่ตามหาก,กันจนเจอคู่แท้ที่แบบสมดุลพลังหยินหยางคู่แท้ที่ต่างฝ่ายต่างเข้ากันได้อย่างงดงามนะคะ The s t สตาร์เดอและเดอ s ์สนี่ความหมายในเรื่องของการเยียวยาจะคล้ายๆกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่ใจดีใจเย็น นะคะคุณจะอยู่ใกล้เธอแล้วคุณจะไม่รู้สึกถึงความเกลียดชังอะไรที่ส่งมาจากเธอเลยคุณจะไม่รู้สึกถึงความแบบบังคับจู้จีจ้จุกจิกอะไรเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่สบายสบายสบายใจไม่ได้อยู่ใกล้มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นเพื่อนเมื่อเราจะไปที่ใดๆเราก็มีความสุขสนุกสนานเฮฮาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องมีความเป็น ภรรยาที่แสนดีนะคะเมื่อคุณต้องการคนที่ให้คำปรึกษาอะไรแบบนี้นะคะหรือต้องการคู่ชีวิตก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีงามสุดๆเลยนะคะรูปร่างหน้าตาดีเดอะสตาร์เ <The> ชิดายรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์เจ้าสเสน่ห์ถ้าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอผู้ชายที่เมื่อคุณอยู่ใกล้คุณรู้สึกสบายใจอย่างที่สุดไม่ว่าจะพูดอะไรไปเขาก็จะชอบในสิ่งที่คุณพูดไม่ว่าคุณจะแบบ เป็นตัวของตัวเองกันมากมายขนาดไหนคุณทั้งคู่ก็จะชอบกันและกันในแบบที่เขาหรือเธอเป็นและเขาก็จะชอบคุณในแบบที่เป็นคุณคุณคือเพอร์เฟที่สุดแล้วในสายตาของเขาในชีวิตของเขานะคะดีงาม The Star เป็นไพ่ของการอธิษฐานร้องขอคนที่เคยฟันเขาจะมาอยู่ข้างกันจริงๆนะคะใครที่รักกันจริงคนนั้น คนที่เคยฝันเขาจะไม่อยู่ข้างกันจริงๆแรงอธิษฐานส่งถึงกันคุณอาจจะเคยร้องขออธิษฐานขอให้เจอความรักแท้ขอให้เจอความรักดีๆแล้วเขาก็เคยเฝ้าฝันถึงเช่นเดียวกันและคุณมาเจอกันเลย The Star ก็คือชาวราศีกุมลัคษณกุมหรือชาวทัตลมนะคะกลุมไม่ิถุนตุนเป็นคนใจดีใจดีใจเย็นนะคะใจบุญ <laughs> สี่เหรียญเอฟเห็นว่าสี่เหรียญขึ้นมาในตำแหน่งในตำแหน่งของแบบชาวกองที่สองตำแหน่งเดียวกันเป๊ะอย่างนี้ด้วยแบบบางทีเนา,านะไพ่น่ะพลังงานเกี่ยวพันนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ โลกส่วนตัวสูงอยู่สักหน่อยนะคะเขาหร the ือเธอคนนี bumps, ้จะเป็นคนที่เวลาอยู่ใกล้คนอื่นเวลาที่อยู่ในสังคมนะ่ะพูดคุยเจรจาสื่อสารเฮหาปาร์ตี้เฮฮาปารจิงโกสนุกสนานทุกๆคนชอบอยู่ใกล้เลยนะคะทุกๆคนชอบมาคุยมาสื่อสารมาเชื่อมโยงมา ชอบมีเพื่อนเพื่อนชอบอะไรแบบนั้นนะคะแต่ตัวตนที่แท้จริงแล้วเป็นคนติดบ้านตัวตนที่แท้จริงเป็นคน introvert โลกส่วนตัวสูงแล้วก็หมกมุ่นทําอะไรที่ตัวเองชอบได้เป็นวันวันอะแบบ ไม่ใช่คนติดสังคมไม่ไม่ใช่คนที่ติดสังคมไม่ใช่คนที่อะไรอะไรก็จะออกไปข้างนอกอะไรอะไรจะก็จะออกไปเที่ยวอย่างนั้นนะคะถ้าให้อยู่บ้านก็จะอยู่บ้านแล้วมีความสุขที่ได้อยู่บ้านทําอะไรเล็กๆน้อยๆของตัวเองไปแล้วก็มีความสุขได้นะคะจะเป็นอย่างนั้นใต้อยู่บ้านก็ชอบอยู่บ้านกับครอบครัวมากกว่าแต่ถ้าให้ไปเที่ยวก็จะล่าเริงเบิกบานแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนที่อยู่ข้างช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลา เป็นคนโลกส่วนตัวสูงที่เข้าสังคมได้อย่างสดใสร่าเริงและเบิกบานนะคะบางทีอาจจะร่าเริงมากกว่าคนที่ชอบเข้าสังคมก็ได้จริงๆเพราะว่าตัวเองมีพลังบวกในตัวเองอยู่แล้วไงคะก็ไม่ได้อยากไปหาพลังบวกที่อื่นแต่กลับเอาแสงสว่างในตัวเองที่ตัวเองแบบทำอะไรกุก๊กกิ๊กกุ๊ก็มีความสุขแล้วพอเอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ออกไปแบบข้างนอกก็จะสามารถเป็น แหล่งพลังงานความสุขชั้นดีที่เมื่อใครก็ตามที่อยู่ใกล้จะได้ความสดชื่นทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูสิขนาดชอบเก็บตัวอยู่กับตัวเองแต่ผู้คนก็ชอบมามาเสาะหานะมาสแสวงหามาตามอยากจะคุยด้วยอยากจะพูดด้วยอะไรแบบนั้นคนชอบ เยอะนะคะไม่ใช่ชอบในเชิงเสน่หาไปซะทุกคนนะคะชอบแบบมิตรภาพกรัรยาณมิตรชอบแบบอยากพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแต่ว่าต้องเป็นคนที่เข้ามาหาเขาหรือเธอเองเพราะว่าเขาหรือเธอชอบอยู่คนเดียวชอบแบบมีโลกส่วนตัวอย่างนั้นมากกว่านะคะชอบอยู่กับอะไรที่ตัวเองจะได้ลหลงไหลศึกษานะคะเรียนรู้อะไรนั่นเองนะคะแต่เวลาที่อยู่กับคุณก็คือจะมีความสุขกันมากมาดื่มดำในรสชาติแห่งความพิศวาสเสน่หานะคะ ก็จะแบบตะกองกอดรักใคร่สน่หากันอยู่อย่างนั้นลูกก็เล่นลูกก็เล่นไปอะไรแบบนั้นห้าคาถาห้าคาถาสำรับนี้ต้องดีความตามไพ่อันนี้คือเหมือนการแบบเรียนรู้ศึกษาตำรับตำราแล้วก็ลองอะไรเหมืนกำลังลองอะไรบางอย่างคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับตำราไม่ยึดติดกับหลักการอะไรเท่าไหร่แต่จะชอบลองด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ครูพักรักจำนะ่ะ ชอบแบบเอาความรู้หลายๆอย่างมามายำรวมกันนะคะแล้วกลายเป็นความรู้ของตัวเองเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ประจําตัวเป็นคนที่แบบยูนิคุอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะมีเอกลักษณ์ประจําตัวนะ่ะและไม่ยึดติดกับระเบียบแบบแผนเขาเรียกว่าอะไรที่ไอสไตล์พูดจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นั่นแหละเขาและเธอจะเป็นอย่างนั้นนะคะชอบจินตนาการนะคะชอบอยู่กับ อะไรที่เป็นสุนทรียะความงดงามแต่ก็เอาในเรื่องของหลักการและวิชาการด้วยนะคะแล้วก็ชอบแบบเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแล้วก็แบบนำมาใช้ได้อย่างกลมกลืนนะคะนั่นคือตัวตนของเขาหรือเธอเป็นคนที่ออกนอกกรอบนะนอกกรอบนอกตำราเป็นคนที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วไม่ชอบให้ใครแบบ ไม่ชอบให้ใครบังคับไม่ชอบให้ใครวางกรอบแต่ตัวเองจะวางกรอบให้ตัวเองนะคะโอ้สิบเปลียนอะไรกันสิบเปลียนออกมาจากกับสิบถ้วยคุณเป็นคู่ที่แมทกันมากๆเลยไม่ใช่ว่าคล้ายๆกันหรอกคะนี่อันนี้คือการเริ่มต้น คือเดมจิกเชียนนะคะคือใต้สำรับคือพีนออฟวานถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่เก่งมากเก่งในเชิงสร้างความสุขให้ตัวเองและสร้างความสุขให้กับผู้อื่นเก่งในด้านของการทําให้สภาวะอารมณ์รอบข้างนั้นเบิกบานแจ่มใสนะคะเป็นเสมือนดวงไฟความหวังดวงอาทิตย์ดวงดาวอะไรแบบนั้นนะคะทํานองนั้นสิเหรียญ่ะ ชีวิตมั่นคงถาวรน,นะคะมีหลักฐานมั่นคงถาวรน,นะคะอา,อาชีพในอนาคตก็จะแบบมั่นคงทั้งสองคนนะคะเป็นคนที่อยู่ได้กันแล้วมีแต่วความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์อ,อบานดันดูมีน้องน้อยเล่นอยู่ทั้งสองคนเลยจะเป็นคนที่มีความกระตันยูกระดาวเวทีต่อแบบผู้มีพระคุณด้วยนะคะจะจะเป็นคนดีน่ะนะคะจะเป็นคนดีจะเป็นคนที่คู่ควรที่ถูกคุณรักคุณและเขาเอฟคิดว่ามี มีต้นตอที่คล้ายๆกันมีรากเง่าที่คล้ายๆากันบางทีคุณและเขาอาจจะชอบอยู่กับครอบครัวจริงๆและก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงที่ต้องมีเวลาอยู่ในการศึกษาเรื่องที่ตัวเองชอบแต่พอเข้าสังคมก็สนุกสนานร่าเริงใจมีความสุขชอบอยู่ในหมู่เพื่อนชอบสังสรรค์พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยรู้จักคนมากมายแต่อันที่จริงแล้วลึกๆนะ่ะ จะต้องมีเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นกันทั้งคู่เลยแล้วเหมือนกันแต่พอเวลาอยู่ด้วยกันนะกลับไม่รู้สึกแล้วว่ารําคาญอีกฝ่ายหนึ่งกลับรู้สึกว่านี่คืออีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไปเติมเต็มดวงใจต้นไม้ใหญ่ทั้งสองต้นนะ่ะเหมือนรากแห่งชีวิตยั่งลงไปแล้วแบบ ยืนยาวมั่นคงทาวรนนะคะคือการการมารวมตัวของการละกันในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่แบบเปิดสักราชใหม่แห่งแสงสว่างและความสดใสความเจริญรุ่งเรืองนาณาประการความสุขที่ฟุลนฟิลเติมเต็มทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เคยแบบขาดหายไปถูกเติมเต็มนี่คือบ้านนะคะนี่คือความสุขที่เติมเต็มครอบครัวอันอบอุ่นจะเกิดขึ้นมีสิทธิ์เป็นครอบครัวใหญ่ในอนาคตมีลูกมีหลานนะคะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองจะได้แบบอยู่ด้วยกันจนแก่ จนได้เห็นหลานเห็นเหลนเห็นอะไรต่อไปเรื่อยๆในอนาคตเลยละค่ะนะคะนกสวยมากเลยเนาะจะได้ท่องเที่ยวจะได้เปิดหูเปิดตาจะได้ไปท่องโลกกว้างร่วมกันมากมายนะคะคนคนนี้บุคลิกอันที่จริงไม่แปลกเอดคิดว่ามีคนแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เหมือนกับว่าชอบเข้าสังคม ชอบอยู่กับผู้คนชอบเรียนรู้ชอบรับฟังชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชอบช่วยเหลือชอบอยู่กับเพื่อนฝูงแต่ขอเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทําสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับคนที่ตัวเองรักอะไรแบบนั้นนั่นคือคุณและเขาน่าจะมีความคล้ายกันเพราะว่าให้แห่งความสมดุลขึ้นมานะคะนั่นเลยดูวิธอันนี้คือ the magician การเริ่มต้นชีวิตใหม่สกกาใหม่ที่ดีงามชานฉลาดด้วยคนคนนี้ชานฉลาดมากๆเลยจริงๆนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่แบบ working woman เก่งเก่งทั้งเรื่องทำงานเก่งทั้งเรื่องครอบครัวเก่งแทบจะทุกอย่างทำได้แทบจะทุกอย่างนะคะแล้วก็แบบรักตัวเองดูแลตัวเองคุณจะไม่เจอผู้หญิงที่หดหูซึมเศร้านะคนที่จะเป็นแบบภรรยา <c oughs> คนที่จะเป็นภรรยาคนที่จะเป็นภรรยาและสามีของคุณคนในอนาคตที่จะได้ลงเอยจนแบบอยู่ครองรักยืนยาวจนมีลูกมีหลานอะ จะไม่เป็นคนที่แบบเศร้าโศกนะคะจะเป็นคนที่มีพลังใจในตัวเองเสมอจะเป็นคนที่แบบแม้ว่าจะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพนะในอนาคตนะคะจะเป็นคุณยายจะเป็นคุณยายจะเป็นคุณตาที่ลูกหลานเข้าหานะคะจะเป็นจะเป็นคน ที่เมื่อตุเมื่อต่อไปเมื่อต่อไปในอนาคตจะเป็นคนโปรดของลูกหลานอะไรแบบนั้นเลยคุณทั้งคู่จะเป็นคนโปรดของลูกหลานนั่นคือสิ่งที่เอฟมองเห็นนะคะแล้วก็จะมีคนแวะเวียนมาหาตลอดเวลาน่ะขอความรู้ขอพูดคุยอยากเข้าหาอะไรแบบนั้นอยากเข้ามาศึกษาอยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะเข้ามาให้ให้ให้คำปรึกษาให้ช่วยเหลือหน่อยอะไรแบบนั้นนั่นคือนั่นคือตัวตนของคุณและเขาในอนาคตเหมือนกับจะได้รับการนับหน้าถือตาจาก ผู้คนในสังคมยิ่งอายุมากก็ยิ่งแบบเก่าอย่างนั้นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่แอบอ่านได้อ่านตีความไม่สองแบบแล้วใช่ไหมคะตอนแรกว่าอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันลัดรากห่างไกลแต่รักใคร่สนิหากันเรื่อยมาไม่เคยคิดร้ายทำลายกันจะได้วนกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ คองรักกันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไายแห่งการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาเยียวยาก,กันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะคุณเป็นคู่กันเสมอทำาพลนอันที่จริงจะเป็นเครื่องหมายแบบอินฟินิตี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะความรักของคุณและเขาไม่เคยจบไปจริงๆสัทีหรอกนะคะและเลข8ก็เป็นเครื่องหมายของแบบอินฟินิตี้เช่นเดียวกันหรือแปลอีกทางหนึ่งเลยว่าแบบคนใหม่ไปเลยนะเพราะว่า คู่ของเราไม่เหมือนกันเพราะว่าเอฟอ่านไว้แล้วว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับคุณนะคะถ้าคนไหนที่สร้างความทุกข์หนักๆสร้างความเสียหายมากๆอะไรแบบนั้นอาจจะไม่ใช่ก็แปลว่าได้เริ่มต้นกับคนใหม่ที่เป็นคู่ที่แท้จริงที่จะอยู่ยงยืนยาวกันไปจนถึงแบบถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรในอนาคตแล้วจะมั่งคั่งดีงามนะคะชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมด้วยนะคะในอนาคตต่อไปเลย นั่นคือคู่ของคุณละเขานะคะทีนี้อย่าเรามาดูไพอ่ออร์เคิลกันค่ะดูไพอ่ออร์เคิลกันค่ะเอานี้ไว้ดีกว่า มาดูกันค่ะไพ่อาราค้าจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับใครที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งสุดท้ายและได้ลงเอยกับคุณค้าง Shaw and c o n f lict ปัญหาและอุปสรรคคนที่มีปัญหาและปวดอุปสรรคในรักเกิดขึ้น นะะในตอนแรกจะมีปัญหาและอุปสรรคในความรักเกิดขึ้นหมายเลข33นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องแบบมุมาณนะบากบันและพักเพียรพยายามกว่าจะได้มาเป็นสิ่งที่ต้องอดทนและรอคอยเป็นสิ่งที่ต้องแบบเผชิญหน้ากับอุปสรรคและต้องใช้เวลานี่สัญลักษณ์ของนาฬิกาอยู่ตรงทงอยู่ตรงนี้นะคะนี่สัญลักษณ์แห่งเวลาที่ต้องรอคอยเจอกันแล้วอาจจะสมหวังได้ช้าอาจจะต้องจับมือแบบผ่านห่วงแห่ง ปัญหาไปนะคะหรือจะเจอหรือจะเจออะไรบางอย่างที่ทำให้แบบห่างไกลกันก่อนนี่เกิดขึ้นมานะคะ b r ส i t อนันประเสริฐคนที่ มีได้แดงแห่งพันธนาการอันนี้ได้ชมพูได้ชมพูแห่งพันธนาการพรมลิขิตผูกพันธนาการเอาไว้แล้วนะคะว่าเป็นคู่กันแล้วเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมยี่สิบสองสามสิบสามสามสามสองสองนี่คือเลขคู่คุณเป็นคู่กันแน่นอนและสองสามสามสองคือคู่พิสวัตเสณิหาราคาอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะทีนี้ คุณและเขาขอพอรเพื่อให้ได้กันและกันก่อนที่จะได้เจอกันอีกสักอีกก่อนที่จะได้รักกันซะอีกก่อนหน้าที่คุณจะเจอเขาคุณเคยขอพอรว่าให้ได้พบรักแท้หรือเขาอาจจะขอพอรว่าให้เจอแบบคู่ที่แท้จริงอะไรแบบนั้นนะคะให้ได้รู้ว่ารักแท้คืออะไรอะไรแบบนั้นให้ได้เจอแบบคู่แท้เนื้อคู่อะไรแบบนั้นแล้วคุณก็ได้มาเจอกันอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ร้องขอแต่ว่าคุณได้รับผล อะไรนะักกร้นนะจัก,กรวาลเซเยตน่ะจักรวาลเซเยตได้นี่แหละคู่แท้มาถึงนะคะและอ่านอีกทางหนึ่งว่าคุณทั้งคู่จะเป็นพรอ,อันประเสริฐในชีวิตของกันและกันเป็นของขวัญของกันและกันจะเป็นสิ่งที่มาชดเชยเยียยาอะไรก็ตามที่เดทขึ้นมาอะไรก็ตามที่เคยแบบเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องโชคร้ายอะไรในการสูญเสียอาจจะเคยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่เดทไม่ธรรมดาหรอกคะ่ะ พวกคุณทั้งคู่เมื่ออยู่ด้วยกันจะแสวงหาสิ่งที่สูญเสียไปได้แบบไหลมาเทมาทั้งหมดเลยเงินทองไหลมาเทมาถ้าหากเคยเจอวิกฤตทางด้านการเงินตอนที่อยู่ด้วยกันจะมีแต่ความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขสองเราสมัครสมานอะไรแบบนั้นเลยนะคะจะไม่มีคือความยากจนเข็นใจจะไม่มีอีกต่อไปจะไม่มีความลําบากลําบนในเรื่องของการเงินอะไรอีกเลยนะคะชีวิตคือจะมั่งคั่งขึ้นแน่นอนนะคะอะไรที่ เป็นพรเป็นพอรอันประเสริฐก็คือความดีงามที่คุณและเขาเคยร่วมกันสร้างร่วมกันก่อนอะ่ะจะหลังไหลมาเลยตอนที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันนะคะชีวิตราวกับพอรอันประเสริฐหลังจากผ่านปัญหาและอุปสรรคจนได้ครองคู้กันนะคะอันนี้คืออะไร s h a n i n g face หน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยน หน้าเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตัวเองไหมาการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลเหมือน personal personal change อะไรแบบนั้นบางคนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองขึ้นมากมายก่อนที่จะได้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นคุณที่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออาจจะเป็นเขาที่พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่ ด้วยกันกับคุนให้ได้มันมีบางอย่างนั่นแหละที่พลังงานแห่งความรักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความรักนี่ทรงพลังเหลือเกินและทําให้ใครบางคนแบบลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองลุกขึ้นมาพัฒนาจิตใจหรือพัฒนาตัวตนของตัวเองเพื่ออีกคนหนึ่งด้วยความรักที่มีทั้งหมดนี้พลังชีพของเขาเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่แข็งแรงและเหนือกว่าที่เขาเคยเป็นเคยมีนะคะ Family matter s, นี่คือเรื่องราวของครอบครัวอย่างแท้จริง Family matters คุณและเขาเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงเป็นบ้านของกันและกันอย่างแท้จริงคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณและเขาไม่ได้จะมาเป็นแค่ความรักครั้งสุดท้ายคุณและเขาไม่ใช่ว่าผ่านเข้ามาเพื่อให้รักกันแล้วก็พัากห่างกันหรอกคุณและเขามีพอรอันประเสริฐที่เหนือกว่านั้นที่จะต้องครองคู่อยู่ด้วยกันและเป็นครอบครัวแบบชั่วลูกชั่วหลานนะคะสำหรับนี้บ้างคะ่ะ ปุณมูอินลิบราชัยชนะตามคาดหมายผลประโยชน์ที่ลงตัวตามความคาดหมายวิน uh, วินวินวินเอาคำ is ฟอร์ฟอร c แคสหรือเปล่าวิน <laughs> วินก็เหมือนต่างฝ่ายต่างได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เขาที่ ได้รางวัลเป็นตัวคุณเพียงอย่างเดียวแต่ตัวคุณก็มีเขาเป็นของขวัญพอรอันประเสริฐอันพิเศษสุดเห็นไหมเหมือนที่เราอ่านเลยต่างคนต่างเป็นของขวัญในชีวิตของกันและกันที่เท่าเทียมและคู่ควรอย่างที่สุดนี่คือคู่ที่คู่ควรคู่แท้คู่สร้างคู่สมชัยชนะตามคาดตามคาดนั่นแสดงว่าคุณทั้งคู่มีเขาเรียกอะไรนะคะสัญชาตยาณภายในเน่ะเซ็นเซ็นได้ว่า เซนต์และเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นคู่คุณต้องเป็นคู่เขาและเขาก็ต้องเป็นคู่คุณอย่างแน่นอนมันมีความมั่นใจอยู่ในตัวเองอยู่ในภายในของตัวเองอยู่ลึกๆและจะเป็นไปตามคาดเลยว่าคนนี้แหละใช่เลยทําไมถึงรู้สึกเข้มข้นความรู้สึกความรักถึงเข้มข้นหนักหน,นาสาหัสกับคนนี้มากมายนั่นเลยเพราะว่าคุณทั้งคู่เกิดมาเพื่อเป็น ผู้ที่จะอยู่เคียงข้างกันแล้วจะมีแต่อะไรที่วินวินน่ะจะได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยปรารถนาะดวงชะตาส่งเสริมหากเคยประสบความสําเร็จมาแล้วความสําเร็จนั้นจะยิ่งแบบยิ่งมากขึ้นบวกขึ้นเป็นเท่าตัวตอนที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือต่างฝ่ายต่างวินวินพลังงานส่งเสริมกันนะคะบรูมูน บลูมูนเอ็อไม่เคยเปิดได้อันนี้เลยสวยมาก believe in the impossible เชื่อในสิ่งที่คุณคิดว่าเคยเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ช่วงเวลาบลูมูนคือช่วงเวลาที่ที่สิ่งที่เราคิดว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เป็นไปได้จริงๆเมื่อเมื่อมีเหตุการณ์บลูมูนนะคะเป็นอะไรที่เหมือนเวทมนต์วิเศษพรอันประเสริฐเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเลยอาจเกิดขึ้นมาอันนี้เอามาจากเพลง Beauty in the Beat นะคะเหมือนกับโฉมงามจะกับเจ้าชายอสูรน่ะที่ในที่สุดแบบเจ้าชายอสูรก็เจอโฉมงามแล้วทำให้ตัวเองถอนคำสาปร้ายจากที่จะต้องโชคร้ายอยู่โดดเดี่ยวในปราสาทอาถรรพ์ไปตลอดการเป็นเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ถอนคำสาปแล้วได้มาเจอโฉมงามที่แบบถอนคำสาปจากได้โดยแบบ รักแท้อะไรแบบนั้นนะคะเป็นเรื่องที่งดงามเยฟบชอบนะคะเขาเป็นไม่คุณก็เขาคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่เข้ามาถอนคำสาบให้อ่ะมันเป็นเหมือนคำเปรียบเทียบมันเป็นเหมือนคำเปรียบเทียบและเปรียบเลยว่าคุณเหมือนสิ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วพลิกชีวิตกันและกันไปไปเป็นสิ่งที่แทบจะไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้นะคะ สิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเลยอาจเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเลยสิ่งที่ไม่เคยคิดคาดคิดมาก่อนไม่เคยจะหวังสูงว่าตัวเองจะแบบได้ดีขนาดนี้ก็ได้จริงๆนะคะนั่นเป็นเพราะว่านั่นเป็นเพราะว่าดวงใจของเขาคู่ควรกับดวงใจของคุณอย่างแท้จริงนะเหมือนเขาใจดีอย่างที่สุดแล้วก็เลยต้องได้สิ่งที่ ใจดีเหมือนกันคู่ควรกันนะคะ <_ S 1> พิธีกรรมจารีดข้าวโพดหวานริช r n วนสวิตคอนพิธีกรรมและจารีดประเพณี <_ S 2> Focus, <Stop> โฟกั s สต็อก Focus ที่พิธีกรรมจารีดประเพณี <_ S 1> มุ่งเน้น แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องถูกต้องตามแบบหลักจารีตระเพณีคันลองคลองธรรมและความดีงามนะคะเหมือนกับว่าถ้าเริ่มต้นในแบบที่ไม่โอเคไม่ไม่ถูกตามจาริตและประเพณีทํานองคลองธรรมอันดีงามความยุติธรรมนะ่ะคุณและเขานะ่ะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเด็ดขาดเลยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบทําให้คุณทั้งคู่เจอเรื่องไร้ายนะคะถ้าจะ เอฟคิดว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างนั่นแหละที่ต้องโฟกัสเป้าหมายของความรักของคุณทั้งคู่น่ะมันอาจจะเกิดอุปสรรคและปัญหาขึ้นในช่วงแรกและอุปสรรคปัญหานั้นจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่ว่าแบบจําเป็นที่จะต้องเคลีย์อุปสรรคเคลีย์ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนนะคะนะคะต้องโฟกัสตรงนั้นต้องให้ความสําคัญกับตรงนั้นนะคะ เพราะคุณจะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขเลยถ้าหากไม่ทุกอย่างไม่ถูกต้องตามจารีตและประเพณีอันดีงามก็อ,อ่านก็อ,อ่านไปตามไพ่นั่นแหละเนาะแล้วแต่แล้วแต่นะคะว่าชีวิตของใครจะเจออุปสรรคอะไรนะคะจะเจอแบบปัญหาอะไรแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนะคะยังไงยังไงสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพรได้โปรยปลายลงมาแล้วสู่ชีวิตของคุณนะคะ สวยจัง keep your dream alive หรือ alive รักษาความฝันของคุณให้คงอยู่รักษาความฝันของคุณให้คงอยู่นะ pause หยุด pause คือหยุดรอหยุดรอก่อนนะคะแสดงว่าคุณจะต้องหยุดเพราะว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างมันจะมีหลายอย่างเข้ามาผสมยำรวมกับ ยำรวมกับความรักของคุณสถานการณ์ความรักของคุณเพื่อให้คุณหยุดมีความรักชั่วคราวพอยส์นะคะเพื่อให้คุณหยุดมีความรักชั่วคราวเพื่อให้คุณทําอะไรบางอย่างที่เป็นความฝันของตัวเองหรือเพื่อให้คุณทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นการวางรากฐานพื้นฐานสําคัญให้ตัวตนของตัวเองก่อนนะคะรักษาความฝันของคุณหยุดเพื่อรักษาความฝันของคุณหยุดเพื่อทําอะไรบางอย่างที่สําคัญจริงๆต่อชีวิตของคุณก่อน นะคะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปตามกำหนดระยะเวลาแล้วมันจะเสร็จแบบโปะเชตตรงลงล็อกตามเวลาที่กำหนดไว้ของโชคชะตาอย่างแน่นอนนะคะคุณจะต้องเป็นไปอย่างนี้และทุกอย่างถูกวางถูกวางไว้และเป็นกระบวนการที่แบบเรียบร้อยที่สุดเป็นพิธีกรรมตามจารีตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ถูกวางไว้แบบ Perfect คุณทำทุกอย่างและเขาทำทุกอย่างมาได้อย่างเพอร์เฟ แล้วนะคะแล้วผลประโยชน์ชัยชนะของคุณอะ่ะมันจะตรงไปตามคาดแน่ๆนะคะให้ออกมาแบบนี้ทําเรื่องราวในชีวิตของตัวเองไปสร้างความฝันใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะว่าอะไรคุณอาจจะเป็นคนที่หมกมุ่นในความรัก ถ้าหากคุณมีความรักแล้วนะ่ะเหมือนบอกเลยว่าคุณจะใช้เวลากับคนที่ตัวเองรักและให้เขาเป็นสิ่งสําคัญให้ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญมาอันดับหนึ่งคุณจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้และคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่เป็นความฝันของตัวเองที่คุณจะได้สร้างประโยชน์โชคชะตาไม่ต้องการให้คุณเกิดมาแล้วแบบเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวแต่จําเป็นที่จะต้องให้อะไรบางอย่างกับคุณให้เวลาเวลาช่วงชีวิตนั้นที่คุณจะทําอะไรบางอย่างให้แบบสําเร็จ ทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองและรู้จักรักตัวเองรู้จักพึ่งพาตัวเองได้พอคุณมีครอบครัวพอคุณมีความรักครั้งนี้คุณจะรู้จักวิธีจัดการตัวเองว่าบานารีวางกรอบวางวางพื้นที่อานาบริเวณของตัวเองว่าคุณจะให้เวลากับครอบครัวเท่าไหร่คุณจะให้เวลากับการสร้างประโยชน์ทําความฝันของตัวเองเท่าไหร่คุณจะให้เวลากับแบบ จิตวิญญาณภายในของคุณเท่าไหร่คุณจะไม่คุณจะไม่เอน็นเอียงไปโฟกัสอยู่ที่ใดที่หนึ่งจนล้มเลิกความตั้งใจของจิตวิญญาณของคุณที่แท้จริงว่าคุณจะเกิดมาเพื่อทําอะไรแบบนั้นเพื่อให้คุณได้ชัยชนะทุกประการตามที่คุณคาดคุณจะได้วินวินทุกอย่างเขาเรียกว่า lucky in love and lucky in game ทั้งเรื่องของครอบครัวทั้งเรื่องของตัวตนทั้งเรื่องของความฝันคุณจะ มีความสามารถที่จะดังสรนทุกอย่างให้ประสบค,ความสำเร็จได้นะคะตัวเขาก็เช่นเดียวกันเลยนะคะไพ่น่าจะออกมาบอกแบบสั้นๆว่าถ้าเธอได้ความรักมาอย่างรวดเร็วในตอนนั้นความฝันของเธอในชาตินี้ก็คงไม่สำเร็จหรอกแบบนั้นเลยนะคะโอ้ได้ไพ่ซ้ำกับชาวกองที่3หรือเปล่า get to know each other อยู่ด้วยกันจนแก่เท่ามีเวลามากมายคุณจะอายุยืนแน่ๆที่จะโรแมนติก ที่จะโรแมนติกกันนะคะบางทีก็ขึ้นเสียงเกินไปเสียงแหบ <laughs> Look to your inner strength มองเข้าไปในตัวของคุณสีคุณแข็งแกร่งและทรงพลังมากกว่าที่คุณรู้ได้อีก You are stronger than your e a l i z e คุณแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณรู้อีกว่าคุณคือใครคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดอีกนะคะและ้วดูอะไร44 หนึ่งหนึ่งดูสิคะแปลกตลาดไหมน่าจะเป็นคู่แบบคู่บารมีเลยนะคะคู่บารมีที่ต่างฝ่ายต่างทรงพลังนะไพ่ออกมาบอกคุณเลยว่าคุณมีเวลาอีกเยอะที่จะสวีดก,กันคุณทั้งคู่จะอายุยืนมากๆเลยเหมือนที่เอฟพูดไปว่าชั่วลูกชั่วหลานนะ่ะอยู่จนแบบเห็นลูกเห็นเลนเห็นหลานอะไรแบบนั้นนะคะ Get to know each other จะได้เรียนรู้เรื่องราวของกันและกันจนแบบหัวงอกนะคะเริ่มเหี่ยวอะไรแบบนั้นก็อยู่ด้วยกันคลองรักกันจนแบบนั้นเลยแล้วจะมีความโรแมนติกตลอดไปตลอดการจะได้ใช้เวลาร่วมกันแบบเต็มเปลี่ยมไปด้วยห่วงอารมณ์แห่งความรักยาวนานเลยล่ะคะ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงยังไงยังไงคุณก็จะมีความรักที่สุดแสนโรแมนติกนะคะ แล้วมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆคุ้มค่ากับการที่คุณหยุดรอและติดตามทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงก่อนเพราะคำอธิษฐานของคุณณนะวันนั้นมันตรงกับวันบูมูลซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นวันไหนแต่วันนั้นมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบรับคำอธิษฐานคุณทั้งคู่ยังไงก็เกิดมาเพื่อเป็นคู่กันนะคะ นี่เลยสำหรับวันนี้แอขอทำนายให้เพื่อนเพื่อนชาวกองที่4ี่เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ